Namatu Ratanataya Sat may pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhammasangha. Hello, everyone, and welcome you back to Basic English with me, Pramapasakon Beopazil. Today is Wednesday, the 5th of August, 2020, or the Buddhist era, 2563. ก็เอาละครับตอนนี้เราก็ได้กลับเข้ามาสู่การเรียนภาษาอังกฤษเป็น Basic English นะประจำวันพุธที่6ที่5นะครับวันพุธที่6ขออภัยวันพุธที่5เดือนสิงหาคมนะก็สับสนนิดนึงตอนนี้เวลาที่ประเทศอังกฤษก็เป็นเวลา9นาฬิกาเศษส่วนเวลาที่เมืองไทยก็15นาฬิกานะครับ Right here in the UK it is 9:05 in the morning in Thailand 5:03 p.m. 5:03 p.m. ก็วันนี้ครับเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งคือผมเข้าใจผิดนะต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเข้าใจผิดนะว่ามันเรียนแค่6สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าหมดแล้วจบแล้วนะผมเพิ่งบอกเรียนทั้งหมด10สัปดาห์ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรจริงๆมันมีเรื่องที่ต้องคุยเยอะมากนะวันนี้ผมจะได้นำเสนอในเรื่องที่คิดว่าจำเป็นสำหรับทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเดินทางมาอยู่อังกฤษแล้วก็ตามหรือท่านที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปต่างประเทศคือภาษาอังกฤษเบื้องต้นเนี่ยมันต้องรู้บ้างเพื่อการเอาตัวรอดนะครับสำหรับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้จะเป็นเรื่องของ Basic English for Survival or Basic English for Abroad Traveling หมายว่าเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะตั้งแต่ท่านเดินทางมาถึงปุ๊บเนี่ยเอาอย่างน้อยแหละท่านจะต้องถูกถามคำถามที่ตม.หรือ Immigration คือคำเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเดินทางมาหรือเราต้องเตรียมไว้ก่อนว่าเวลาเราไปถึงตม.เขาจะถามอะไรบ้างนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเราก็จะได้ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิสักเล็กน้อยนะครับ Well before we begin the class again we normally pay homage to the Triple Gem together in Bali language when you are ready please palm your hands together เดี๋ยวสวดมนต์พร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะAnd now we are going to meditate for about 3 minutes. When you are ready, please put both hands on your lap, then close your eyes. Breathe in and breathe out normally. You may concentrate on the breathing, or if you like, you may concentrate on rising and falling movements of your abdomen.Remember, when you meditate, don't try to control your breath. Simply breathe in and breathe out normally. Let rising and falling occur naturally. Relax the body and mind. Breathe in and breathe out normally.
Please open your eyes. นะครับอีก2ท่านกำลังจะเข้ามานะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นิมนต์เปิดไมค์ก่อนผมจะถามนะถามคำถามง่ายๆ Well, today I would like to begin the lesson by asking you a very simple question. The question is ฟังดีนะครับ The question is And if you are in the UK, let me ask you What do you have for your breakfast? Now, what do you have for your breakfast? หมายถึงว่าเมื่อเช้าเนี่ยท่านฉันอะไรนะครับ And if you are in Thailand, the question and will be slightly different. What did you have for lunch? นะครับวันนี้ท่านฉันเพลมีอะไรบ้างนะครับผมจะให้ท่านตอบนะเอาท่านที่อยู่อังกฤษนี่ก่อนนะท่านวัดมาท่านเนี่ย So remember, the question is, what did you have for your breakfast? ความหมายเช้าเนี่ยท่านฉันอะไรท่านฉันอาหารเช้าเนี่ยท่านฉันอะไรลองคิดครับคิดว่าสมมติผมฉันข้าวต้มอย่างเงี้ยท่านจะคือถ้าคิดบอกก็ไม่เป็นไรนะเวลาผมถามผมใช้เป็น part simple อย่างเช่น what did you have for your breakfast นะอ่ะท่านวัดมาท่านลองตอบดูครับ what did you have for your breakfast this morning I have is breakfast breadand milk I had ท่านต้องตอบว่า I had เพราะว่าผมถามเป็น past simple ใช่ไหมครับ What did you have ทีนี้เวลาท่านตอบท่านก็บอกว่า I had bread for my breakfast โอเคนะฉันอยู่ด้วยกันฉันด้วยกันใช่ไหมใช่ครับงั้นก็ตอบเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ท่านกรนะท่านอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับ What did you have for your lunch? Dumpling. I had ไม่ได้ยินเลยครับผมสงสัยว่าไมค์ท่านมีปัญหานะได้ยินไหม Dumpling. I had ไม่ได้ยินสิไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยนะเอาอย่างเงี้ยท่านลองออกไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่เพราะว่าไม่ได้ยินเลยผมได้ยินปากผมได้เห็นปากท่านขยับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเบามากไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับท่านมหาชูชัยครับผมมาตรการครับหลวงพ่อครับ you are in India or in Thailand I think you are in Thailand aren't you ครับอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับครับเมืองไทยครับที่อินเทอร์แลนด์ครับคำถามครับ what did you have for your lunch คือผมเข้าใจว่าท่านฉันเพลแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วที่เมืองไทยอันนี้มันตอบครับตอบเป็น past simple I had today I eat ครับ eat noodle today I ate noodles ครับ today I ate noodles and rice noodles and rice นะครับจำไว้เลยว่าเวลาเราจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับหรือมาม่าเนี่ย noodles ต้องมี s เสมอเวลาพูด noodles จะต้องมี s เสมอนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าบอก noodle ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเดียวนะครับซึ่งไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาจะตอบว่า I had noodles for my lunch ต้องมี s เสมอครับ noodles ธนาคมครับธนาคมครับ What do you have for your lunch today good I haveTam Thai and Tam Thai. You mean Tam Thai salad and nam and nam. Alright. Don't worry. Try to expand. If you can't think of any word for what you had, you can say in Thai language. ก็เวลาผมถามผมจะใช้ past simple. What did you have? เวลาท่านตอบท่านก็ตอบว่า I had.นะครับอย่างนี้นะก็คือหรือ I ate ก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ตรงก็ I had นะครับ I had papaya salad ตำไทยหรือผัดไทย I had ผัดไทย for my lunch ท่านสุทิศครับ What do you have for your breakfast this morning I have dumpling I have
of the breakfast today. What is dumpling? Kiao. 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 คือเมนูบางอย่างผมก็ไม่รู้นะภาษาอังกฤษเพราะว่าเราก็ฉันอย่างเดียวเรื่องเมนูเนี่ยต้องถามพวกทำงานร้านอาหารครับเวลาผมถามผมใช้ what did you have เวลาตอบก็ I had นะครับใช้เป็น past เหมือนกันเวลาตอบเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วและจบไปแล้วนะเวลาท่านตอบก็ I had instead of I have นะหรือผมถามว่า what do you have for your breakfast ท่านจะตอบ I have ก็ได้นะแต่เวลาถ้าจะตอบไม่ตรงเนี่ยก็คือ I had เพราะว่าเราถูกถามเป็นpast simple ก็ควรที่จะตอบเป็น past simple นะครับถามว่าผิดไหม I have ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็เข้าใจได้นะโอเคท่านปรัชญา what did you have for your breakfast this morning I have hot chocolate hot chocolate hot chocolate ไม่ใช่ chocolate นะไอ้ chocolate เนี่ยก็พยายามไปออกเสียงให้มันถูกchocolate เนี่ยเป็นออสแตนไทยนะครับต้องเป็น chocolate I had hot chocolate นะครับ แล้ว dark chocolate นะครับก็ dark เหมือนกัน dark ก็บอก I had dark breakfast คือโอวัลตินเนี่ยฝรั่งก็จะบอกว่าเป็นช็อกโกแลตหมดเลยนะช็อกโกแลตเขาจะไม่ออกชัดๆว่าช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตนะครับโอเค thank you ท่านอาจารย์อดุล what did you have for your breakfast this morningI had ข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่นะข้าวต้ม And how do you say ข้าวต้ม in English porridge Thai porridge นะครับท่านจะบอกว่า Thai porridge ก็ได้ Thai porridge kitchen porridge Thai porridge ก็คือมันไม่มีโดยเฉพาะหรอกข้าวต้มเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่า boil rice เนี่ยคือฝรั่งคิดไม่ออกครับถ้าเราบอกว่า Thai porridge ก็คือเขารู้ว่า porridge คืออะไรนะโอเคท่านปิยวัฒน์ What do you have for your lunch today Are you hear me Yeah okay we can hear you now ท่านธนกรเดี๋ยวให้ท่านปิยวัฒน์ตอบ Thank you โอเคนี่เสียงดีแล้วครับ What do you have for your lunch today I had rice with chicken curry You had rice and chicken curry chicken curry curry แกงไก่ไก่กับอะไรครับแกงไก่ครับแกงไก่ chicken curry นะครับ I had rice and chicken curry นะครับก็คือ had หมายว่ามันผ่านไปแล้วนะโอเคท่านธนกร what do you have for your lunch today I had fried egg and black coffee you had fried eggs yesฉันขาย5ใบเลยเหรอno fry egg ข้าวผัดครับอ๋อ fry yeah เอาข้าวผัดไข่นะครับถ้า fry egg แปลว่าไอ้ทอดไข่นะ egg แปลว่าไข่นะfry rice ครับ oh sorry fry rice okay sorry and black coffee okay black coffee black coffee นะครับอ้าวโอเคนะอันนี้เป็นคำถามto break the ice แล้วคือให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายนะตอนนี้เรามาดูบทที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็ตอนนี้นิมนต์ปิดเสียงหน่อยครับเพราะว่าตาท่านจะพูดเดี๋ยวผมจะให้ท่านพูดนะWell today we are going to look at the basic English conversation especially forDharma to the monks or for the monks who are planning to travel abroad นะครับวันนี้เราจะมาดูภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ท่านจำเป็นจะต้องรู้เวลาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับอย่างเช่นตอนที่ท่านมาที่ตม.นะครับ at the immigration or passport control นะครับคือถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกใหญ่เลยว่าเป็น passport control นะครับ asking for helpanswering the door, giving information, foreign conversation and vocabulary, giving direction, asking for directions, traveling by train or by bus. Then we look at how to say thanks or thank you. Sometimes as I say
And some people are confused between thank you to or thank you for. นะครับตรงนี้เราก็จะมาดูกัน And last but not least, we are going to look at the difference between Secretary General and General Secretary. อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะซึ่งหลายๆคนก็ยังใช้ผิดอยู่นะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรผมก็เลยเป็นของแถมให้นะครับพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือวันนี้เราจะมาดูเรื่องนะครับเรื่องการเอาตัวรอดภาษาที่เราเอาตัวรอดในการเดินทางมาต่างประเทศอย่างเช่นเวลาท่านเดินทางมาถึงตม.เขาจะถามอะไรบ้างเจ้าหน้าที่จะถามคำถามอะไรบ้างถ้าท่านจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือท่านจะพูดยังไงหรือเวลาท่านมาอยู่ที่วัดนะมีฝรั่งมีคนต่างชาติมากดกริ่งนะเวลาเราไปเปิดประตูเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะหรือเราเวลาเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของวัดนะมันควรจะพูดยังไงเวลามีคนโทรศัพท์มานะครับคือเรื่องเนี้ยจำเป็นอย่างมากเลยนะเวลาเรามาอยู่วัดเนี่ยก็จะมีบางทีก็จะมีฝรั่งโทรมานะถ้าโทรมาเรื่องนี้เราควรจะตอบยังไงนะแล้วก็เวลาจะบอกทางใครนะครับ giving directions ก็คือเวลาจะบอกทางจะบอกยังไงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรต่างเนี่ยหรือเวลาเราหลงทางเราจะถามทางเนี่ยถามว่าไปทางนี้ไปจะไปยังไงเนี่ยนี่ asking for direction เวลาท่านเดินทางจะเดินทางโดย train or bus ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่ท่านจะไปจะต้องรู้นะและ2อันสุดท้ายนี้นะครับเป็นของแถมเพิ่มเติมมาเพื่อเป็นความรู้ให้เราได้ใช้อย่างถูกต้องอย่างเช่นเวลาจะพูด thank you บางท่านก็บอก thank you for thank you to to กับ for เนี่ยมันควรจะใช้ตอนไหนสุดท้ายก็คือ Secretary General and General Secretary how these are different นะครับสองคำนี้ใช้ต่างกันยังไงนะครับนี่ก็คือบทที่เราจะเรียนวันนี้นะก็ถ้ามีเวลาผมก็จะแถมให้นะครับมีอย่างอื่นที่จะต้องแถมให้นะโอเคครับตอนนี้ผมจะให้ท่านดูอันนี้ก่อนนะถ้าท่านมาอังกฤษนะท่านไหนที่เคยมาอังกฤษเนี่ยแน่นอนครับนี่ท่านต้องคุ้นกับ landing card อันนี้นะและ landing card อันเนี้ยท่านจะต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนเพราะว่าปัญหาที่ผมเคยเห็นเนี่ยหลายๆท่านเลยพอมาถึงเนี่ยกองไม่ถูกไม่รู้จะกองยังไงแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวคือที่อยู่วัดก็จำไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยเวลาท่านจะเดินทางครับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมเลยก็คือหนังสือเชิญหนังสือนิมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษที่ทางวัดนั้นๆเนี่ยส่งไปให้ท่านท่านต้องเก็บใส่ติดตัวติดย่ามไว้เลยนะเอาติดย่ามไว้เลยเพราะว่าถ้าเราพูดไม่ได้เราก็ยื่นหนังสือให้เขาทีนี้มาดูเนี่ยครับ Well now as you say and here's the UK Border Agency landing card and if you are to work here in the UK of course after you land at Heathrow Airport or Birmingham International Airport or any airport in the UK before you land the flight attendantmay give this landing card to you นะครับคือก่อนที่จะลงก่อนที่เครื่องจะลงเนี่ยถ้าเป็นสายการบินไทยนะสายการบินอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แจกแต่ถ้าเป็นการบินไทยเนี่ยครับจะมีแอร์เนี่ยเดินมาแจกเลยนะเดินมาแจกทีเนี้ยถ้าเป็นไปได้เราเขียนตั้งแต่อยู่บนเครื่องเลยครับเพราะว่ามันปกติเนี่ยเขาจะแจกก่อนประมาณ30นาทีก่อนเครื่องลงเราก็เขียนเลยนะบรรทัดแรกครับ family name นะ family nameFamily name ก็คือนามสกุลเนี่ยครับเวลาเขียนเขาย้ำเลยว่าต้องเป็น block capitals หมายความว่ายังไงครับ block capitals ก็คือเขียนด้วยตัวอักษรใหญ่เขียนตัวใหญ่นะครับอันนี้ต้องเขียนด้วยตัวอักษรใหญ่นะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใช้ปากกาสีดำเขานิยมใช้ปากกาสีดำเวลาเขียนเอกสารเวลาเขียนฟอร์มอย่างนี้นะfamily name ท่านก็เขียนนามสกุลของท่านไปนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมเอามานะก็คือเป็นของคนมาเลเซียแหละก็เขาก็เขียนนามสกุลอะไรเข้าไปนะทีนี้ first name ถ้าเราเนี่ยจะมีปัญหานะผมเนี่ยคือเคยดูแลพระเถระผู้ใหญ่แล้วก็พระที่มาจากเมืองไทยมีปัญหาในเรื่องชื่อเนี่ยครับชื่อกับนามสกุลซึ่งเมื่อก่อนนะไม่มีการแยกนามสกุลออกจากสมณศักดิ์มีแต่ชื่อแรกไม่มีนามสกุลทีนี้มันก็เกิดปัญหายังไงครับเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่มีนามสกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตอนที่ประชุมที่มหามกุฏประชุมพระธรรมทูตสีทวีผมก็เลยเสนอว่าจริงๆเนี่ยทางกองหนังสือเดินทางควรที่จะคงนามสกุลของพระไว้ไม่ว่าพระรูปนั้นท่านจะเลื่อนสมณศักดิ์เป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีปัญหา
ในพาสปอร์ตของไทยเราเนี่ยถ้าเป็นพระสมณศักดิ์ชื่อสมณศักดิ์เนี่ยพระโคนันพระโคนี่จะยาวพืชติดกันไปเลยแต่ไม่มีในช่องนามสกุลตอนหลังก็เลยเปลี่ยนครับมีนามสกุลเพราะฉะนั้นชื่อแรกคำเนี้ยเขียนให้ตรงกับพาสปอร์ตครับเพราะว่าในพาสปอร์ตเราเนี่ยมันมีคำว่าพระด้วยมีคำว่าพระท่านก็เขียนเต็มไปเลยถ้าเขียนไม่เต็มมันก็จะเกิดคำถามเกิดคำถามยังไงครับเอ้าพระนี่คือเข้าใจว่าพระนี่คือชื่อแรกเรานะพระนี่คือชื่อแรกเราถึงแม้ว่าพระจะเป็นไททูลแต่คนที่นี่เขาไม่เข้าใจว่าพระนี่คือไททูลของมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้คำถามมีนะครับก็เขียนไปเลยพระอย่างเช่นพระปิยวัฒน์ก็เขียนไปเลยครับเต็มๆไปเลยนะพระธนกรอะไรก็ว่าไปตรงนี้ก็คือระบุเพศครับก็ติ๊กไปผู้ชายนะผู้หญิง M ก็คือผู้ชาย F ก็คือผู้หญิงวันเดือนปีเกิดนะครับเขาก็จะใส่อย่างเงี้ยสมมติผมเกิดวันที่1สิงหาก็01 08แล้วก็ใส่ปีคริสตศักราชไปปีพ.ศ.ที่เราปีคริสตศักราชที่เราเกิดตามหนังสือเดินทางเลยครับเท่าand country of birth หมายความว่ายังไงครับดูในหนังสือเดินทางของเราเลยครับว่าในหนังสือเดินทางของเราเนี่ย place of birth ก็คือสถานที่เกิดของเราเนี่ยเกิดที่ไหนอย่างเช่นผมมาจากอุบลใช่ไหมผมก็ใส่อุบลราชธานีเขียนตามในหนังสือเดินทางเลยครับแล้วก็ country ก็ Thailand นะเขียนประเทศด้วยนะ nationality นะครับ nationality ก็คือสัญชาติเป็นอะไรครับถ้าเราเป็นคนไทยแล้วก็บอก Thailandหรือจะไทยเฉยๆก็ได้ occupation อันนี้ต้องใส่ครับทีนี้เป็นพระเนี่ยตอนผมมาผมจะใส่อะไรยังไงดีนะตอนเป็นพระเนี่ยใส่ไปเลยครับ Buddhism ไม่มีปัญหาครับใส่ไปเลย Buddhism ท่านใส่ไปเลยนะหรือถ้าท่านเป็นนักเรียนท่านจะใส่ว่าเป็น student ก็ได้แต่จะมีคำถามตามมาว่าคนเรียนที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นใส่ Buddhism ปลอดภัยครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเห็นชุดของเราเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นนักบวชนะไอ้เนี่ยสำคัญเลยครับ contact address in the UK คือท่านจะต้องเตรียมไว้เลยเอาจดหมายที่ทางวัดเนี่ยครับนิมนต์ท่านไปเนี่ยติดยามาไว้แล้วตรงหัวกระดาษมันจะมีที่อยู่ของวัดอยู่นะครับท่านก็เขียนไปเลยครับอย่างสมมติวัดพุทธบัณฑิต14 Carlton Road Wimbledon London SW195HJ and ก็ใส่โทรศัพท์ไปด้วยนะโทรศัพท์นี่สำคัญนะเพราะเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยมันจะได้ติดต่อกันได้นะครับอันนี้ passport number นะครับคือหมายเลขพาสปอร์ตท่านก็เขียนตามที่อยู่ในหนังสือเดินทางของท่านแหละครับ OF อะไรก็ว่าไปถ้าท่านไม่ได้เป็นพาสปอร์ตราชการก็เป็นหมายเลข AA อะไรก็ว่าไปแล้วก็ place of issue place of issue ส่วนใหญ่ก็คือ Bangkok นั่นแหละครับเพราะว่าพาสปอร์ตส่วนใหญ่ออกที่กรุงเทพนะครับนอกจากว่ามันไปออกที่อื่นนะแต่ส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าคนจะอยู่ที่อังกฤษเวลาทำหนังสือเดินทางเนี่ยนะทำที่นี่แต่เวลาออกจริงๆหนังสือเดินทางเนี่ยออกจากแบงคอกนะครับท่านก็เขียนไปแบงคอกแล้วก็ length of stay in the UK อันนี้ก็ต้องตอบเช่นเดียวกันนะตอบเช่นเดียวกันทีนี้ในกรณีว่าเรามาไม่นานนะครับต้องตอบตรงนี้นะตอบให้ตรงกับหนังสือเชิญนิมนต์ที่ท่านเจ้าว่าในต่างประเทศเนี่ยระบุไปท่านตอบไปตามนั้นครับท่านตอบไปตามนั้นเพราะว่าถ้าท่านตอบแปลกไปเนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วมันจะเป็นปัญหาตัวท่านเองนะอันนี้ก็คือ length of stay in the UK คือระยะเวลาที่ท่านจะอยู่เนี่ยอยู่นานเท่าไหร่อย่างเช่น 7 days or 3 months 2 months 3 months or 2 years อย่างเช่นถ้าท่านมาแบบเทียร์นะครับท่านก็บอกไปเลยว่า 2 years อย่างนี้นะถ้ามาแบบเทียร์2ก็ 3 years อย่างนี้เป็นต้นนะport of last departure นะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงครับคือท่านเดินทางออกจากเมืองไหนนะครับ port of last departure ก็ว่าไปเลยครับ Bangkok Thailand นะอันนี้นะครับ arrival flight นะ train number ship name คือมันมีทั้งการเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยรถไฟนะแล้วก็เรือนะครับส่วนใหญ่เราก็เดินทางมาด้วยเครื่องบินก็ใส่ flight number ไปอย่างชื่อ TG นะครับ TG910 อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นการบินไทยก็เป็น TG910 915 916อะไรยังไงก็ว่าไปเทรนมันก็จะมีหมายเลขของรถไฟหรือชิปก็คือเรือนะครับถ้าเราเดินทางทางเรือเนี่ย
มันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าน้อยนะครับก็เรือเนี่ยชื่ออะไรมันต้องมีชื่ออยู่แล้วเสร็จแล้วก็เซ็นชื่อครับเซ็นชื่อเนี่ยเซ็นตามที่ปรากฏในพาสปอร์ตเลยนะอันนี้คือเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่ท่านที่จะเดินทางมาเนี่ยจะต้องเข้าใจทีนี้เวลาเราจะไปประเทศไหนนะครับ landing card of each country may looks different ก็คือแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้นะแต่นี่คือผมเอาของประเทศอังกฤษให้ท่านดูนะถ้าเป็นประเทศอื่นอย่างอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรเอาทีนี้ครับเวลาท่านเดินทางลงเครื่องมาปุ๊บนะครับลงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปเอากระเป๋าครับท่านต้องผ่าน passport control ก่อนท่านก็จะเห็นป้ายเนี่ยถ้ามาอังกฤษเนี่ยเห็นป้ายนี่แหละครับเนี่ยเห็นป้ายแล้วก็สัญลักษณ์นี้ passport control please have your passport or identity card ready for inspection หมายความว่ายังไงครับบอกว่าขอให้เตรียมหนังสือเดินทางหรือบัตรอะไรก็ได้ที่แสดงตัวของท่านเนี่ยให้เรียบร้อยเพื่อการตรวจสอบนะครับ inspection ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบสถานะความเป็นตัวตนของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะ be ready at passport control คือเขาอาจจะมีป้ายบอกว่าให้ทำอะไรยังไงบ้างนะครับคือบางคนอ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเขาก็จะทำเป็นรูปอย่างนี้ให้ have your passport ready and remove from any cover ถ้าพาสปอร์ตของท่านเนี่ยใส่ปลอกนะก็คือดึงออกไปเลยครับดึงปลอกออกเพราะว่าเขาจะต้องเอาพาสปอร์ตเราเนี่ยไปใส่ไปแนบกับเครื่องสแกนถ้ามันมีปลอกเนี่ยมันไม่สะดวกและที่สำคัญนะครับถ้าท่านใส่แว่นดำนะท่านต้องถอดแว่นดำของท่าน remove sunglasses แต่ท่านใส่แว่นธรรมดาเหมือนท่านปิยวัฒน์อย่างเงี้ยเหมือนท่านปรัชญาเงี้ยอันนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ครับแต่ถ้าท่านใส่แว่นดำท่านต้องถอดแว่นดำออกนะแว่นกันแดดนะครับ remove hats หมวกก็ต้องถอดนะอย่างเช่นเนี่ยเวลาเราหน้าหนาวครับเราเดินทางไปยุโรปไปอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเข้าตม.เนี่ยต้องถอดหมวกออกนะถอดหมวกออกนะครับหรือถ้าบางคนนะครับใส่หมวกกันน็อก remove helmets helmets ก็คือหมายว่าเป็นหมวกกันน็อกนะครับก็ถอดหมวกกันน็อกออกไปด้วยอันนี้มันเป็นป้ายที่บอกให้คนที่เดินทางเนี่ยครับปฏิบัติตามนะก็คืออันนี้คือเอามาให้ดูครับว่าที่ตรงสถานตรงตม.เนี่ยมันคืออะไรทีนี้เวลาท่านมาถึงตม.ครับมันจะมีคำถามที่ท่านจะต้องเตรียมต่อไปเลยนะผมตั้งหัวข้อว่า immigration questions so these are the questions frequently asked by the immigration officer นะครับก็คือคำถามพวกนี้จะเป็นคำถามที่พวกเจ้าหน้าที่ตม.เขามักจะถามนะครับสมมติเราไปต่อคิวปุ๊บเสร็จแล้วก็พอถึงคิวเราเจ้าหน้าที่ก็จะถามหรือเขาจะทักทายเราก่อนก็ได้หรือบางทีเขาก็ไม่ได้ทักทายก็อาจจะถามไปเลยว่าMay I see your passport? May I see your passport? อย่างเงี้ยนะก็คือหมายว่าคือผมขอดูพาสปอร์ตท่านหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยและอีกคำถามหนึ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปเลยครับ How long do you intend to stay? How long do you intend to stay? ก็คือหมายความว่าท่านจะอยู่นานเท่าไหร่นะครับ What is the purpose of your visit?What is the purpose of your visit? ท่านมาทำอะไรท่านมาที่เนี่ยมาทำอะไรนะผมจะให้คำถามก่อนนะครับคือเพราะว่าจะมีอีกสไลด์หนึ่งที่ตอบนะ What do you do? อันนี้คือถามอาชีพแล้วครับ What do you do? Or what is your occupation? คืออันเดียวกันนั่นแหละครับ What do you do? กับ What is your occupation? คือท่านทำอาชีพอะไรถ้าเราเป็นพระเราก็บอกว่า I'm a monk I'm a Buddhist monk ไม่ผิดครับผมตอบมาแล้วไม่มีปัญหานะAre you traveling alone? หมายความว่าท่านเดินทางคนเดียวใช่ไหมแต่ถ้ามีเพื่อนไปด้วยก็พาเพื่อนไปด้วยกันนั่นแหละครับไปยืนด้วยกันนั่นแหละเวลาเข้าคิวเนี่ยมันอาจจะเข้าทีละท่านนะเข้าทีละท่านถ้าอีกรูปหนึ่งนะอยู่ข้างหลังท่านเนี่ยถ้าท่านไปก่อนท่านก็ตอบว่า No, I'm traveling with my friend ก็ชี้ไปที่เพื่อนของท่านก็ได้นะหรือถ้าท่านเดินทางรูปเดียวครับท่านก็ตอบว่า Yes, Yes จบนะครับเวลาตอบคำถามที่ immigration ไม่ต้องไปอธิบายยาวตอบให้สั้นแล้วก็กระชับเขาถามอะไรฟังให้เข้าใจและตอบให้ชัดคือไม่ต้องอธิบายมากครับถ้าอธิบายมากเนี่ยท่านอาจจะผิดเพราะว่ามันเคยเกิดกรณีมาแล้วนะคือถ้าเรามาวีซ่าท่องเที่ยวเราอย่าไปตอบว่าเรามาทำงานถ้ามาทำงานเนี่ยมันผิด
ด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยมันเกิดหลายกรณีแล้วที่พระเราเนี่ยที่มาที่นี่นะครับก็คือเราก็มาปฏิบัติงานนี่แหละเพียงแต่ว่าปฏิบัติงานในความหมายของเรากับความหมายของเขาเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าเรามาวีซ่า6เดือนวีซ่า6เดือนก็คือ Visitor Visa ครับทำงานในความหมายเขาคือทำงานมีค่าจ้างอย่างนี้ซึ่งวีซ่า6เดือนไม่อนุญาตให้ทำแต่สำหรับพระเราก็คือเขามาทำงานก็คือมาช่วยงานของวัดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมาวีซ่า6เดือนนะครับเลี่ยงที่จะใช้คำว่า work จะมีคำตอบให้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างคำถามเฉยๆนะอีกคำถามหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตม.อาจจะถามเรา Do you have any family here? Do you have any family here? ถามว่ามีครอบครัวของท่านเนี่ยครอบครัวของคุณเนี่ยอยู่ที่นี่ไหมหรือ Do you have any friend living here? ท่านคุณมีเพื่อนอยู่ที่นี่ไหมถ้าเรามีเราก็บอกว่า yes and my อะไรก็ว่าไป family หมายถึงว่าเป็น cousin เป็น brother เป็น sister เป็น mother เป็น fatherจะเป็นใครก็แล้วที่เป็น family member ของเรานะเป็น aunt เป็น uncle อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าไม่มีใครเลยท่านก็ตอบ no นะ no ก็จบไปเลยนะคือถ้าไม่มีเนี่ยก็จบไปเลยอย่างผมเนี่ยผมไม่มีญาติอยู่ที่นี่เลยผมก็ตอบว่า no นะครับ Have you been here before นะเขาอาจจะรู้จากที่ดูพาสปอร์ตของท่านแต่บางทีเขาอาจจะถามเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดดูทั้งหมด Have you been here before ถามว่าท่านเคยมาที่นี่ก่อนหน้านี้ไหมท่านเคยมาที่นี่หรือยัง Yes I have been once นะอย่างนี้ก็ได้นะ I have been once หรือ once ก็ได้ตอบสั้นๆก็ได้จะไม่ตอบเต็มก็ได้ครับ Yes once or twice ก็คือ2ครั้งนะหรือถ้าไม่เคยมาเลยก็ตอบว่า No this is my first visitNo, this is my first visit. นะครับนี่ก็คือวิธีตอบนะทีนี้คำถามเนี่ยครับเป็นคำถามที่จะต้องถูกถามแน่ๆนะคือ Where will you be staying? Where will you be staying? นะครับท่านจะไปพักที่ไหนถ้าเราไม่ได้มาพักวัดก็บอกว่า Hotel. ตอบสั้นๆก็ได้ครับตอบสั้นๆก็ได้หรือ A Buddhist temple. The Buddhist temple ก็ได้ระบุเป็นว่า the Buddhist temple in Swansea อย่างเช่นท่านอดุลย์อย่างเงี้ยก็บอกว่า the Buddhist temple in Swansea หรือ the Buddhist temple in Wimbledon นะครับอันนี้ก็คือวิธีตอบนะทีนี้เรามาดูครับเวลาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยอย่างเช่นนะอย่างเช่นเนี่ยพอไปถึงคิวระปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่ตม.เขาอาจจะทักทายเราก่อนก็ได้หรือไม่ทักทายก็ได้เพราะว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องทักทายเราว่า good morning good afternoon แล้วแต่อุปนิสัยใจคอของคนนะครับบางคนเนี่ยโอ้ดีมากเลยเห็นว่าเราเป็นพระเนี่ยโอ้บางคนก็ยกมือไหว้ด้วยนะบางคนเนี่ยยกมือไหว้เลยอย่างผมไปอเมริกาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยครับพอดีเจ้าหน้าที่อิมิเกรชันคนนั้นเนี่ยเคยไปเมืองไทยแล้วรู้ว่าพระเนี่ยเป็นยังไงเจอพระมายกมือไหว้ก่อนเลยสวัสดีครับก่อนเลยคือบางคนก็เป็นมิตรครับคือบางคนอาจจะถามอาจจะทักทายเรานะครับ Good morning sir นะครับ Good morning good afternoon good evening อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เวลานั้นเป็นช่วงไหนถามว่าเราจะต้องตอบไหมเราจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ครับคือถ้าจะให้สุภาพหน่อยเราก็ตอบไป Good morning good afternoon good evening อะไรก็ว่าไปนะทีนี้แน่นอนแล้วครับเขาจะต้องขอพาสปอร์ตเราหรือถ้าเรายื่นไปเลยเขาอาจจะไม่ถามคำถามนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันต้องมี question mark นะผมลืมใส่Equation มากนะครับMay I see your passport? May I see your passport? หมายว่าคือขอดูหนังสือเดินทางท่านหน่อยได้ไหมก็เป็นธรรมดาครับเราจะยื่นไปก่อนเลยก็ได้ถ้าเรายื่นไปก่อนก็อาจจะไม่ถามนะครับเราเวลาเราตอบเราก็บอกเวลาเรายื่นไปเราก็บอกว่า Here you are or here it is ท่านใช้ได้ทั้งสองคำเลยครับ Here you are or here it isHere you are or here it is นะครับใช้ได้ทั้งสองเลยไม่มีปัญหานะครับทีเนี้ยเขาอาจจะถามในขณะที่เปิดหนังสือเดินทางเรานะครับก็อาจจะถามว่า How long do you intend to stay in สมมตินะถ้าอังกฤษ How long do you intend to stay in the UK นะ How long do you intend to stay in the UK ท่านประสงค์จะอยู่ในอังกฤษเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับทีนี้เวลาตอบก็ตอบตามหนังสือเดินทางอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับบอกไปเลยว่าสมมติถ้าท่านมานิมนต์7วันนะท่านก็พูดสั้นๆไปเลยก็7 days นะครับ
หรือท่านบอกว่า1เดือน1 month นะครับ1 month 2เดือนก็ 2 months 3เดือนก็ 3 months หรือจะมาทำงานแบบเทียร์5 2 years 2 years นะครับก็คือตอบสั้นๆก็ได้เข้าใจกันในทันทีนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมนะครับทีนี้มาดูต่อครับเขาอาจจะถามว่าเรามาทำอะไร What is the purpose of your trip What is the purpose of your trip คือท่านมาทำอะไรท่านเดินทางมาทำอะไรหรืออาจจะไม่ใช่คำว่า trip แต่เปลี่ยนมาเป็น visit ก็ได้ What is the purpose of your visit What is the purpose of your visit อย่างนี้นะคือสรุปว่าคือท่านมาทำอะไรที่เนี่ยนะ purpose ก็คือวัตถุประสงค์ครับเวลาเราตอบครับตอบอย่างนี้ I'm here to visit friends family I'm here to visit the Buddhist temple นะครับ I'm here ก็คือข้าพเจ้ามาที่นี่นะข้าพเจ้ามาที่นี่นะ I'm hereFor the conference, I'm here on holiday. คือถ้าท่านมาเที่ยวนะครับท่านบอกว่า I'm here on holiday. ถ้าท่านมาประชุม I'm here for the conference. จะเป็น conference อะไรก็แล้วแต่เป็น academic conference ก็ได้นะถ้าท่านมาประชุมวิชาการแต่ถ้าท่านมางานนะครับถ้าท่านมางาน I'm here for the Buddhist function or for the religious function. คำว่า function ก็คืองานนะครับงานสมมติถ้าท่านได้รับนิมนต์มาร่วมงานอะไรบางอย่างนะท่านก็บอกว่า I'm here for the Buddhist function นะ I'm here to work for the Buddhist temple อย่างถ้าท่านอดุลอย่างเงี้ยท่านอดุลมาทำงาน2ปีเป็นเทียร์5นะครับท่านก็อาจจะตอบว่า I'm here to work for the Buddhist temple นะครับหรือถ้ามาเรียนภาษาอังกฤษก็บอกไปเลยว่า I'm here to study English for 3 months yeah, for 3 months นะครับบอกว่ามาเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา3เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนแล้วไปแล้วฝึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะพูดให้จบก่อนจริงๆก็เขาไม่ได้ถามอะไรมากมายถ้าเราไม่แสดงกริยาที่น่าสงสัยนะก็คือให้ทำตัวธรรมดาครับหลังจากที่เขาดูแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยเขาก็สแตมป์พาสปอร์ตให้เราแล้วก็ยื่นหนังสือเดินทางคืนให้เราก็บอก thank you here your passport sir นะบางคนก็จะใช้คำว่า sir นะแต่บางคนก็ไม่ใช้หรือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเลยก็ได้แล้วแต่นิสัยใจของคนนั้นๆนะบางคนนี่ก็แบบหน้านิ่วคิ้วขมวดเลยนะมันนิสัยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วครับเจ้าหน้าที่ immigration บางคนก็ดีนะบางคนก็สงสัยไปก่อนนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเราด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ได้ครับบางคนก็ดีนะก็อวยพรด้วย Have a pleasant stay in the UK Enjoy your stay in London Have a good time in London อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาอาจจะพูดนะครับเราก็อาจจะตอบว่า Thank you, bye ก็ได้นะครับคือไม่ต้องยาว Thank you, bye อย่างเงี้ยจบนะครับนี่คือเวลาเราไปที่ Immigration เราจะต้องเตรียมที่จะตอบคำถามเหล่านี้นะเดี๋ยวจะให้ลองดูนะครับเอาผมจะทีละท่านนะเดี๋ยวจะผมจะแสดงเป็น immigration officer นะครับผมจะให้ท่านตอบเนี่ยตามเนี่ยครับให้ท่านตอบตามนี้นะท่านดูตามเนี่ยนะครับคือท่านเลือกใช้เลยก็ได้ครับอย่างเช่น here you are or here it is เลือกใช้ใดหนึ่งนะครับทีนี้เวลาท่านตอบอย่างเช่นเนี่ยให้ท่านเลือกเองท่านจะตอบแบบไหนท่านจะตอบแบบวันแบบเดือนแบบปีก็ได้นะครับก็ผมจะสมมติพอท่านเดินทางมาถึงปุ๊บนะครับผมเจอหน้าท่านปุ๊บนะเอาไล่จากท่านสุทธิตครับเพราะว่าท่านสุทธิตนี่มีประสบการณ์แล้วนะเห็นไหมท่านสุทธิตเปิดไมค์หน่อยครับท่านสุทธิตเปิดไมค์นะครับโอเคนะครับสมมตินะตอนนี้ท่านเดินทางมาปุ๊บผมเป็นเจ้าหน้าที่ตม.เดินทางมาถึงช่วงเช้าเลยครับเครื่อง TG ลงตอนเช้าท่านก็ไปที่ passport control แล้วก็ไปเจอผมนะผมก็ให้เจอหน้าท่านผมก็ถาม good morning sir good morning and may I see your passport here you are how long do you intend to stay in the UK six months อันนี้จะมีปัญหานะท่านนะ
คือในหนังสือนิมนต์เนี่ยระบุยังไงต้องตอบอย่างนั้นนะคือมันเคยเกิดปัญหามาแล้วผมเนี่ยเคยทำหนังสือทำวีซ่าให้พระเนี่ยบอกว่าจะมาอยู่ปฏิบัติงาน5เดือนมาจำพรรษาที่นี่นะเขาปฏิเสธวีซ่าบอกวัดที่เมืองไทยเยอะแยะทำไมไม่ไปจำพรรษาผมเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงผมก็เลยเอางี้ไม่ต้องบอกว่าจะมาอยู่5เดือนเราบอกมาแค่15วันพอถ้าในหนังสือเดินทางระบุว่า15วันท่านต้องบอกว่า15วันนะคือถามว่ามันโกหกไหมมันก็โกหกนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันชอบอย่างเนี้ยผมก็ไม่รู้จะแกบอกพอบอกความจริงไม่ชอบใช่ไหมอยากจะให้โกหกใช่ไหมผมก็เลยต้องทำอย่างเงี้ยนะคือพอบอกว่าจะมาอยู่นานก็จะมีปัญหาในหนังสือนิมนต์เนี่ยบอกว่าจะมาอยู่ทำนั่นทำนี่อยู่จำพรรษาวัดที่เมืองไทยเยอะแยะไปทำไมไม่ไปจำนี่คือเหตุผลที่เขาให้มาในหนังสือปฏิเสธวีซ่านะผมย้ำเลยว่าถ้าหนังสือเดินทางระบุยังไงตอบได้ครับไม่มีปัญหาจะถ้าในหนังสือเดินทางระบุว่า six months ท่านก็ตอบไปเลย six months นะหรือในตั๋วของท่านครับถ้าตั๋วของท่านระบุวันเวลาเดินทางกลับเนี่ยท่านตอบตามตั๋วของท่านปลอดภัยที่สุดนะอันนี้ท่านสุทิศผ่านไปนะอ้าวทีนี้ท่านปรัชญาบ้างครับเอาตรงนี้หน้านี่แหละแล้วท่านอื่นก็เอาอีกหน้าหนึ่งนะครับโอเคท่านปรัชญาGood morning, sir. Good morning. May I see your passport? Here you are. How long do you intend to stay in the UK? At least 2 years. 2 years, นะครับเนี่ยแค่นี้เอาตัวรอดได้แล้วนะแค่นี้ครับเพราะว่าท่านมีประสบการณ์แล้วเนี่ยก็อาจจะคำถามอาจจะมีเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ผมได้ British passport เนี่ยผมก็ไม่เคยถูกถามอย่างนี้เลยนะอ้าวทีนี้ดูหน้าต่อมาครับอันนี้จากท่านเริ่มจากท่านปิยวัฒน์นะผมจะถามท่านนะครับแล้วให้ท่านตอบท่านจะตอบตามนี้ก็ได้นะครับหรือท่านตอบเองก็ได้ว่าสมมติถ้าท่านจะมาที่อังกฤษหรือจะไปที่อเมริกานะครับลองตอบเนี่ยว่าจะใช้จะเลือกตอบอะไรนะผมจะถามท่านเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ให้ท่านตอบเนี่ยครับเลือกเอาว่า I'm hereTo visit the Buddhist temple, I'm here for the conference. เลือกได้เลยครับจะเป็นอะไรก็ได้โอเคนะครับท่านปิยวัฒน์ What is the purpose of your trip? I am here to work for the Buddhist temple. Yeah, I'm here to work for the Buddhist temple. นะครับหรือจะพูดชัดๆ I am here ก็ได้แต่ถ้าจะเป็นให้มันเชื่อมกันไปเลยก็ I'm here to work for the Buddhist temple นะครับสั้นมากเลยนะไม่เป็นไรครับท่านนกรเอาหน้านี้แหละครับน้ำดูเวลาก่อนนะตอนนี้ใกล้จะ10โมงแล้วไม่เป็นไรครับก็คงได้นิดๆคงจะไม่อาจจะไม่ทั้งหมดนะท่านนกร What is the purpose of your visit? I'm here to visit my friend. I'm here to visit my friend. Excellent. Yes.แล้วก็ผมก็อาจจะตอบว่า Thank you. Here is your passport, sir. Have a pleasant stay in London. ท่านตอบครับ Thank you. Bye. ผมลืมให้ท่านปิยวัฒน์ตอบคำนี้นะขออภัยนะไม่เป็นไรครับท่านอดุลนะท่านอดุล What is the purpose of your visit? I'm here to work for the Buddhist temple.Thank you. Here's your passport, and have a pleasant stay in Wales. Thank you. Bye. Thank you. Bye. โอเคนะครับท่านต่อไปครับท่านวัดมหาธาตุนะวัดมหาธาตุนะเอาหน้าแรกก็แล้วกันนะ เอาหน้าแรกก็แล้วกันมันนั่นหน่อยท่านวัดมหาธาตุครับครับ Good evening, sir.Good evening, sir. Good evening. And may I see your passport? Here you are. How long do you intend to stay in the UK? About 1 month. About 1 month, นะครับ About yes. about 1 month. About 1 month. ตามตั๋วนะครับตามตั๋วนะผมย้ำนะตั๋วว่ายังไงตอบอย่างนั้นนะถ้าตอบ six months มันก็ถามว่าคุณมาทำอะไรเนี่ย six months คุณจะมาทำงานไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาครับเป็นปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตั๋วว่ายังไงตอบอย่างนั้นหนังสือ
นิมนต์ว่ายังไงตอบอย่างนั้นนะครับอ้าวท่านอะไรนะที่อยู่ด้วยกันนะมานพครับท่านมานพนะเอาตรงนี้นะ And good afternoon sir Good afternoon May I see your passport Here it is And how long do you intend to stay in the UK Two years นะครับ2 years ตอบสั้นๆอย่างนี้นะไม่ต้องอธิบายมากมายนะอ้าวทีนี้ท่านมหาชูชัยครับท่านมหาชูชัยเอาหน้านี้ครับครับผม What is the purpose of your visit? I'm here to visit the Buddhist temple. Thank you. Here's your passport and have a pleasant stay in London. Thank you. Bye. โอเคเนี่ยแล้วครับไม่ต้องอะไรมากนะอ้าวท่านอาคมท่านอาคมครับเอาประโยคเอาหน้านี้ก็แล้วกันนะ What is the purpose of your trip? I'm here to student English for 3 months. เอาใหม่ครับพูดใหม่ครับ I'm here to study English for 3 months. I'm here to study English for 3 months. 3 months. 3 months. Thank you. Here's your passport, sir. Have a pleasant stay in England. Thank you. Bye. โอเคครับคือคำพวกนี้ครับท่านจะต้องรู้นะเพราะว่ามันเอาตัวรอดได้นะเอาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากหรือพูดแทบไม่ได้เลยจะต้องทำยังไงครับ What if you speak very little or no English?มันก็มีนะถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยหรือว่าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็คือทำยังไงครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหนังสือนิมนต์หรือ invitation letter เนี่ยให้ท่านติดย่ามไว้เลย have your invitation letter and contact number ready contact number ของใครครับ of the person who invited you คืออาจารย์ครับครับเติมนิดหนึ่งครับอาจารย์พอดีตอนไปอบรมพระธรรมทูตนะครับท่านเจ้าคุณวัดยานเวศกวันท่านบอกว่าตอนเข้าไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้ดูว่าเขาตอมอเขาตอกให้เข้าไปได้กี่วันเนี่ยเพราะท่านจะว่าท่านจะอยู่สักเดือนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเขาตอกให้ท่านเข้าไปแค่อาทิตย์เดียวท่านต้องออกมาแล้วเข้ามาต่อใหม่ในกรณีนี้ต้องดูตรงนั้นด้วยครับต้องดูตรงนั้นด้วยคืออยู่บางประเทศนะครับอย่างที่อังกฤษเนี่ยมันจะไม่มีระบบนั้นนะถ้าอเมริกานะครับถ้าไอร์แลนด์ที่ผมเคยไปนะเขาจะสแตมป์ให้ว่าอยู่ได้เท่าไหร่นะคือเราก็ต้องอ่านดูด้วยนะ คือสมมุติเราตอบไปแล้วเราจะอยู่1เดือนแต่ว่าถ้าเขาสแตมป์ให้7วันก็ต้องอยู่แค่7วันนะ ถ้าอยู่เกินมีปัญหานะอันนี้ก็ดีครับดีที่ท่านอาคมได้แชร์ประสบการณ์นะคือถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากหรือพูดไม่ได้เลยนะครับคำแนะนำของผมก็คือว่าให้เตรียมหนังสือนิมนต์เนี่ยติดย่ามไปเลยแล้วก็เบอร์โทรของวัดเนี่ยของคนที่ติดคือคนที่นิมนต์เราหรือว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษแทนเราได้นะครับทีนี้ถ้าเราพอพูดได้บ้างนะครับเราพูดยังไงครับ sorry my english is very limited หมายถึงว่าคือภาษาอังกฤษของเรานี่น้อยมากจำกัดมากนะครับจำกัดมากคือแทบจะสื่อสารอะไรไม่ค่อยได้เลยเงี้ยคือ very limited นะครับหรือคือพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เยอะครับI can't speak much English. Yeah, I can't speak much English. หมายว่าคือพูดไม่ได้เยอะนะ I can't speak much English. Yeah. I don't speak English very well. Yeah, I don't speak English very well. คำว่า I can't speak English และ I don't speak English ความหมายต่างกันนะความหมายต่างกัน I don't speak English ก็คือไม่พูดภาษาอังกฤษอาจจะพูดได้แต่ว่าไม่พูดภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ And I can't speak Englishจริงๆมันก็ขัดแย้งในตัวเพราะว่าที่ท่านพูดนั่นแหละคือภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นในเวลาเราพูดเนี่ยเราใช้คำนี้ครับ I can't speak much English อย่าไปใช้ว่า I speak English a little นะครับอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่าไปใช้ว่า I speak English a little I speak English a little bit อย่างเงี้ยที่ผมเคยได้ยินมาตลอดนะแต่ผมไม่เคยได้ยินฝรั่งก็พูดกันเลยนะที่ผมเรียนมาเนี่ยผมไม่เคยได้ยินว่าเออเวลาเราจะบอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยบอก I speak English a little bit อย่างเงี้ย I speak some English
I can't speak much English อย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือจะใช้คำนี้ก็ได้ I don't speak English very well นะครับหรือพูดไม่ไรไม่ได้เลยอย่างน้อยเนี่ยจำสองคำจำสามคำนี้ไว้เนี่ยเนี่ย sorry no English คือพูดอะไรต่อจากนี้ไม่ได้คือเอาแค่สามคำเนี่ย no English sorry no English จะยกมือด้วยอย่างนี้ก็ได้ครับ oh, no English yeah, sorry no English นะครับผมก็เคยเจอนะผมไปจะไปสถานทูตลิทัวเนียนะครับไปขอวีซ่าแล้วทีเนี้ยผมเห็นเด็กฝรั่งคนหนึ่งยังวัยรุ่นอยู่เลยนะยังสาวอยู่เลยผมก็นึกว่าเป็นคนอังกฤษนี่แหละถือลีฟเลตถือใบปลิวแจกอยู่ครับผมก็ไปถามว่าผมเดินหาไอ้สถานทูตลิทัวเนียเนี่ยก็ไปถามเขาว่าเออเนี่ยทูตคุณรู้ไหมว่าสถานทูตลิทัวเนียเนี่ยไปยังไงฝรั่งผู้หญิงคนนั้นยังเป็นวัยรุ่นแท้ๆเนี่ยบอกว่า sorry no English ผมรู้เลยว่าคนที่เนี่ยครับไม่ใช่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดนะบางทีเขาก็มาจากยุโรปแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็มีหรือว่าเขาอาจจะยังไม่อยากพูดกับเราก็ได้แล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยใส่จีวอนเนี่ยครับมันเคยเกิดปัญหากับผมมาแล้วเราพูด excuse me แล้วก็ร้อยเขาตอบเขาไม่ตอบเลยครับเขาเดินนี้เลยเขา sorry ก็เดินนี้ไปเลยนะเพราะว่าเขากลัวว่าเราเนี่ยจะไปดึงเข้ามาเข้าศาสนาจริงๆถ้าจะถามอะไรใครเนี่ยไม่ต้องมีเว้นวรรคครับ excuse me how can I get to the coast station คือจะถามอะไรก็ถามไปเลยไม่ต้องเว้นวรรคหลังจาก excuse me นะครับคือถ้าไม่ได้จริงๆนะครับจำสามคำนี้ไว้ sorry no English นะครับคือเขาก็จะเข้าใจเขาคงหาวิธีแก้ไขครับเพราะว่าถ้ามันสื่อสารกันไม่ได้จริงๆเขาก็ต้องหาคนที่มาช่วยนะครับทีเนี้ยตอนเนี้ยเรามีมือถือมีโทรศัพท์มีอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไม่ได้จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยครับช่วยได้ use a translator app you have smartphone you have iPhone or Samsung phoneYou can download a translator app onto your device. You can use it. You can use it. It's very useful. นะครับคืออันนี้ก็ช่วยได้นะคือถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะทำยังไงคือ Google ก็พอได้แต่ Google เนี่ยอย่าไปไว้ใจมากนะครับเพราะ Google เนี่ยแปลผิดแปลถูกเลยนะคือแปลอัตโนมัติยังไงมันก็สู้คนแปลไม่ได้ครับแปลผิดแปลถูกเลยแปลไปก็ละความหมายเลยนะหรือพยายามพูดครับพูดนิดๆหน่อยๆก็พยายามพูดไปแล้วก็ใช้มือ speak with hand gestures speak with hands gesture หมายว่ายังไงครับคือพยายามพูดอธิบายพยายามใช้มือนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละคืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเออเราเนี่ยพยายามแล้วนะอันนี้ลองมาดูนะครับลองมาดูนะอันนี้เราจะลองมาฝึกกันนะครับลองมาฝึกกันทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่จากท่านแรกมานะครับท่านวัดมาธาตุนะท่านมหาชูชัยท่านมหาท่านธนกรท่านอดุลท่านอาคมนะครับแล้วก็ท่านปิยวัฒน์ท่านปรัชญานะครับท่านสุทิศท่านอดุลนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละคนนะครับวัดมหาธาตุเปิดไมค์ก่อนครับคือจะให้ฝึกอ่านออกเสียงตามผมนะครับครับอ่านพร้อมกันก็ได้เพราะท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ตีครับครับตรงนี้ก่อนนะครับ Sorry Sorry My English Is very Limited Sorry my English is very limited Sorry my English is very limited 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 โอเคนะครับท่านมหาชูชัยครับครับผมI can't speak much English. I can't speak much English. I can't speak much English. English. I can't speak much English. I can't speak much English. Okay, excellent. ท่านธนกรครับครับผม I don't speak English very well. I don't speak English very well. เวลาคำสองคำเนี่ยครับ speak and English เนี่ยมันเวลาเราพูดต่อกันเนี่ยก็มันจะฟังเหมือนกับ I don't speak English นะครับ English
I don't speak English very well จะพูดชัดชัดก็ได้ครับ I don't speak English very well ก็ได้นะท่านอดุลครับท่านอดุลเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะอันนี้นะไม่เป็นไรครับเป็นการฝึกนะครับ Sorry Sorry No English No English Sorry Sorry No English No English Sorry No English Sorry No English คืออันนี้คือพูดไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็พูดกันได้ครับเอาทีนี้ย้อนมาใหม่ครับท่านอาคมครับตัวแรกครับตัวแรกครับข้างบนครับท่านอ่านตามผมนะ Sorry Sorry My English My English is is very very limited limited Sorry my English is very limited Sorry my English is very limited Sorry, my English is very limited. Sorry, my English is very limited. Very. 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 Very นะครับไม่ใช่รีนะอย่าไปออกเสียงว่ารีนะครับรี Very limited. โอเคครับท่านต่อไปครับท่านสุทธิศครับ I can't I can't speak speaks muchMuch English. English. I can't speak much 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 English. Speak. 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 อย่าลืมเสียงเคครับ speak นะท่านปรัชญาครับท่านปรัชญาอ่านตามครับ I don't speak speak English English.Very. Very. Well. Well. I don't speak English very 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 well. อันนี้ผมว่ามันสั้นไปไม่เอาดีกว่านะท่านปิยวัฒน์ครับเอาตัวบนก็แล้วกันนะเอาตัวบนครับ Sorry. Sorry. My English. My English. Is. Is. Very. Very.Limited. Limited. Sorry, my English is very limited. Sorry, my English is very limited. โอเคใช้ได้นะครับ Sorry, my English is very limited. ก็คือนี่คือการเอาตัวรอดครับการเอาตัวรอดนะก็ท่านที่ยังไม่เคยเดินทางมาก็อยากจะให้อันนี้ครับทีนี้มาดูต่อไปครับทีนี้เวลาหลังจากผ่านตม.มาแล้วเนี่ยถ้าเราจะขอความช่วยเหลือจากคนที่นั่นนะครับคือแผนที่เนี่ยจำไว้เลยว่าแผนที่เนี่ยอยู่ที่ปากครับถ้าเราพอพูดได้บ้างใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะแต่อย่างที่ผมได้บอกไปว่าหลังจาก excuse me แล้วเนี่ยให้พยายามพูดประโยคต่อไปเลยนะครับอย่าหยุดนะถ้าในกรณีนะแต่ถ้าเป็นที่สนามบินเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขารู้ว่าเราต้องการอะไรแต่จากประสบการณ์ผมเนี่ยผมไปเดินๆในเมืองแล้วก็จะถามนั่นถามนี่ถามทางเนี่ยครับประมาณ 90% เลยเดินหนีตอนผมมาอังกฤษใหม่ๆนะผมไปเดินในเมืองแล้วก็ขาป้ายรถเมล์ไม่ถูกจะไปขึ้นรถเมล์อย่างเงี้ยไปถามคนที่เดินๆเนี่ยครับพอไปพูดว่า excuse me 90% เดินหนีเลย sorry no 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 ก็เดินไปหนีไปเลยผมก็ทำไมคนที่เนี่ยทำไมใจดำเหลือเกินที่ไหนได้เขาคิดว่าเราเนี่ยจะหาทางไปชักจูงเข้ามานับถือศาสนาพุทธเขาก็เลยไม่อยากจะคุยกับเรานี่คือเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่สนามบินเนี่ยอาจจะไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นเวลาเราจะขอความช่วยเหลือครับสมมตินะเราออกมาแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าจุดนัดพบนี่อยู่ตรงไหนนะก็ใช้คำนี้ครับ Excuse me I'm looking for my friend and could you please tell me where the meeting point is นะครับถามว่ายังไงครับขอโทษนะฉันกำลังหาเพื่อนของฉันอยู่ Could you please tell me where the meeting point is ถามว่ายังไงครับบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจุดนัดพบเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับนี่คือคำถามขอความช่วยเหลือนะทีนี้ประโยคต่อมาครับถ้าเราอยากจะเข้าห้องน้ำนะจริงๆมันก็มีแหละพอตรงที่พอผ่านพาสปอร์ตคอนโทรลมาปุ๊บหรือตั้งแต่ลงเครื่องมาเลยครับมันก็จะมีห้องน้ำแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าไม่เห็นป้ายนะครับก็ถามเขาได้แต่ส่วนใหญ่นี่ป้ายมันจะเขียนชัดเจนนะครับท่านก็เ
เหลียวซ้ายและขวามองไปเห็นป้ายทอยเล็ตเนี่ยก็เดินตรงไปเลยครับทีเนี้ยเวลาเข้าห้องน้ำนะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฝรั่งมองเราเป็นผู้หญิงเห็นเราเนี่ยใส่จีวรเนี่ยครับเขามองเราไม่ได้เป็นผู้ชายเลยนะเขามองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะวิธีที่จะปลอดภัยที่สุดนะท่านมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับถอดหมวกอย่าใส่หมวกเข้าห้องน้ำถ้าท่านใส่หมวกเข้าห้องน้ำเนี่ยผมเจอมากับตัวเองเนี่ยประมาณ 80-90% เนี่ยฝรั่งคิดว่าเราเป็นผู้หญิงนะไม่เชื่อลองดูก็ได้ครับช่วงหน้าเดินทางหน้าหนาวเนี่ยใส่เสื้อโค้ทใส่หมวกอะไรต่างๆเนี่ยเดินเข้าไปห้องน้ำผู้ชายนะฝรั่งที่เดินมาตามหลังเนี่ยครับบอกเราโน่นไปห้องผู้หญิงโน่นนี่มันห้องผู้ชายนะผมได้เจอมาแล้วนะเพราะฉะนั้นพยายามถอดหมวกครับถอดเลยพอตอนนี้ตั้งแต่ผมถอดหมวกนะไม่มีใครมาว่าผมเลยไม่มีใครมาบอกผมไปห้องน้ำผู้หญิงเลยนะทีนี้เวลาเราจะถามทางไปห้องน้ำครับ excuse me could you please tell me where the toilets are could you please tell me where the toilets are บอกขอโทษนะบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะครับหรือ excuse meplease can you tell me how to get to the underground นะครับอันนี้คือถามทางจะไปนั่นไปเนี่ยครับถามว่าจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่ไหนจะไปสถานีรถทัวร์ที่ไหน coach station คือสถานีรถทัวร์หรือ train station ก็คือสถานีรถไฟนะครับ can กับ could เนี่ยครับมันใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าใช้ could จะมีความไพเราะมากกว่านะครับจริงๆ could เนี่ยเป็นอดีตของ can นะครับถามว่าใช้ได้เหมือนกันไหมใช้ได้ครับ please can you tell me how to get to the underground นะครับที่นี่จะใช้ว่า underground นะที่อเมริกาผมเข้าใจว่าเขาใช้อีกคำหนึ่งนะใช้subway หรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะแต่ที่นี่ใช้คำว่า underground ก็คือรถไฟใต้ดินนะครับรถไฟใต้ดินนะ coach station ก็คือสถานีรถทัวร์นะเขาใช้คำว่ารถ coach นะครับโอ้ train station สถานีรถไฟนะครับอันสุดท้ายครับเวลาถามเนี่ย excuse me please could you tell me where I can find a taxi ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีใครมารับเลยเราจะไปแท็กซี่นะครับถ้าเราจะไปแท็กซี่จะต้องเตรียมเงินให้พร้อมเตรียมเงินของประเทศนั้นๆให้พร้อมนะแต่บางที่เขาก็ไม่ค่อยรับเงินสดนะแต่ส่วนใหญ่ก็รับครับถ้าเป็นแท็กซี่เพราะว่าเขาก็คาดว่าคนทั่วไปในที่เดินทางมานักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้มีบัตรเครดิตอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็คงรับเงินสดนะ excuse me นะครับ please could you tell me where I can find a taxi นะครับ please could you tell me where I can find a taxi นะครับนี่คือประโยคเอาตัวรอดที่สนามบินนะอ่ะทีนี้เรามาฝึกครับเรามาฝึกดูคนละประโยคนะครับไล่มาจากท่านธนกรครับเอาประโยคนี้นะอ่านตามผมนะครับนะ excuse me I'm looking for my friend could you please tell me where the meeting point is where the meeting point is โอเคนะครับทีนี้อ่านทั้งหมดครับ Excuse me, I'm looking for my friend. Could you please tell me where the meeting point is? Excuse me, I'm looking for my friend. Could you please tell me where the meeting point is? โอเคครับนะ Excuse me, I'm looking for my friend. Could you please tell me where the meeting point is? นะครับไม่จำเป็นจะต้องพูดเร็วก็ได้นะครับพูดช้าๆชัดๆอาจจะไม่สำเนียงอาจจะไม่เป๊ะมากแต่ว่าอย่างน้อยให้มันฟังรู้เรื่องนะให้คนที่คุยกับเราเนี่ยที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยให้รู้เรื่องนะครับทีนี้ท่านมหาชูชัยยังอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ก็ข้ามไปนะครับท่านวัดมหาธาตุครับสองรูปครับประโยคที่สองนะครับ excuse me could you please tell me Where the toilets are จะ are หรือจะ sa ก็ได้เพราะมันมี s นะครับเราเชื่อมกันก็เป็น contraction ว่า where the toilets are หรือ where the toilets are นะครับทีนี้ทั้งประโยคครับ excuse me could you please tell me where the toilets are excuse me could you please tell me where the toilets are โอเคครับ
ท่านสุทธิศครับประโยคนี้ครับจะเลือกอันใดหนึ่งนะครับอ่านตามผมครับ excuse me excuse me please can you tell me please you can tell me please can you tell me please you can tell me please please can you tell me tell me how to how to get to get to the underground the underground please can you tell me โอเคนะครับทีนี้ทั้งประโยคนะ get to the underground excuse me excuse me เดี๋ยวทั้งประโยคทั้งประโยคผมจะอ่านให้ท่านฟังก่อนนะครับ please can you tell me how did you ท่านตะกอนเดี๋ยวจะเพิ่งพูดครับยังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไม่เห็นท่านอยู่ผมก็เลยข้ามไปนะครับทีนี้ท่านสุทิศฟังทั้งประโยคก่อนนะครับแล้วก็ให้ท่านพูดนะ Excuse me please can you tell me how to get to the underground Excuse me please can you tell me how to get to the underground How to get to How to get to the underground the underground the underground โอเคครับถ้าจะไปรถโดยสารนะครับก็ coach station train station นะครับใส่เดอะไปเลยว่าเราระบุครับท่านมหาชูชัยไอ้ท่านมหาท่านนกรใช่ไหมท่านนกรพูดไปแล้วนี่นะท่านมหาชูชัยไม่อยู่เมื่อกี้ลืมปิดไมค์ครับผมโอเคครับไม่เป็นไรครับท่านอาคมครับท่านอาคมประโยคสุดท้ายครับ excuse me excuse me please can youPlease can you? Oh, sorry. นะเอาใหม่ครับ Excuse me. Excuse me. Please could you tell me? Please could you tell me? Where I can find? Where I can find? A taxi. A taxi. ทีนี้ทั้งประโยคครับ Excuse me. Please could you tell me where I can find a taxi? Excuse me. Plan could you tell please, me? Please go on ครับExcuse me, please could you tell me where is can find where I can find where is can find a taxi where I can find a taxi where I can find a taxi okay excuse me please could you tell me where I can find a taxi นะครับทีนี้ท่านอดุลนะประโยคแรกข้างบนครับท่านอดุลเนี่ยอ่านทั้งประโยคก็ได้มั้งอันนี้ผมอ่านทั้งประโยคแล้วให้ท่านพูดนะครับExcuse me, I'm looking for my friend. Could you please tell me where the meeting point is? Excuse me, I'm looking for my friend. Could you please tell me where the meeting point is? Okay, excellent. ครับท่านอะไรที่ยังไม่ได้พูดครับท่านนกรไม่อยู่นะไอ้ท่านผมครับท่านท่านชูชัยครับครับท่านชูชัยเอาเนี่ยครับแต่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นครับประโยคที่3นะเปลี่ยนเป็นโค้ชหรือ train station นะครับครับExcuse me Please can you tell me Please can you tell me How to get to The coach station The coach station Coach โอเคครับทีนี้ทั้งประโยคนะครับ Excuse me Please can you tell me How to get to the coach station Excuse meplease can you tell me how to get to the underground coach station เดียวครับเลือกเอาอันใดหนึ่งครับเอาอะไรวะเอา coach station ครับ excuse me please can you tell me how to get to coach station coach station นะครับครับตรงนี้เวลามันมาพูดเนี่ยครับมันจะไม่ออกเสียงว่า can ตรงๆนะครับ please can you นะมันคล้ายๆว่า can นะครับ can นะ please can you tell me howto get to the coach station นะครับอันนี้ก็ค่อยไปฝึกนะครับทีนี้มาถึงวัดแล้วครับตอนนี้มาอยู่วัดนะมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดนะ on swing the door หมายถึงว่าอะไรครับ on swing the door หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงเวลาเราไปเปิดประตูมีคนต่างชาติมากดกริ่งนะครับเราก็เปิดประตูแอดออกไปนะเวลาเราเจอหน้าคนที่มาเนี่ยครับเราทักทายเขาก่อนก็ได้นะครับทักทายที่ไม่เป็นทางการเนี่ยแหละครับ Hi what can I help or how can I help อย่างเช่นมีคนมากดกริ่งนะครับเราก็ลงมาจากห้องเรา
แล้วก็ไปเปิดประตูเจอหน้าปุ๊บนะครับก็ถามเลย Hi what can I help อ๋อสวัสดีมีอะไรให้ช่วยหรือนะมีอะไรให้ช่วยนะครับ what can I help นะครับนี่คือวิธีตอบวิธีถามเขานะทีเนี้ยคนที่มาเขาอาจจะถามว่าเขาอาจจะนัดใครนัดเจ้าวาดเอาไว้ก็ได้หรือว่านัดพระรูปใดรูปหนึ่งเอาไว้ก็จะบอก I would like to see a venerable Adun อย่างเงี้ยนะ I would like to see venerable Adun อย่างเงี้ยพูดไปให้หมดก่อนนะครับเราอาจจะถามเขาก็ได้ว่า Do you have an appointment with him? Do you have an appointment with him? ก็คือได้นัดไว้ก่อนไหมนะคือถ้าเป็นธรรมเนียมฝรั่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาจะมาเขาจะนัดหมายไว้ก่อนนอกจากว่าบางกรณีที่อาจจะไม่ได้นัดหมายแล้วก็เราก็ดูเป็นเหตุการณ์ไปเขาจะตอบว่า yes at 2 p.m. yes at 2 p.m. คือเวลาตอบสั้นๆก็ได้ครับเขาตอบสั้นๆก็ได้ไม่ต้องตอบเต็มประโยคนะคือตอบแล้วมันรู้เรื่องกันทีนี้วัดส่วนใหญ่ครับนิยมให้โยมที่มาวัดเนี่ยถอดรองเท้าอันนี้เป็นธรรมเนียมของเราซึ่งเด็กจะถามผมอยู่บ่อยว่าทำไมเข้าโบสถ์จะต้องถอดรองเท้าเพราะเวลาเข้าไปโบสถ์คริสต์เนี่ยเขาไม่ต้องถอดรองเท้าเลยนะผมก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมจะต้องถอดรองเท้านะทีเนี้ยสมมตินะถ้าเราจะให้เขาเข้ามาครับเราก็บอกเขาว่า please remove your shoes please remove your shoes come in and wait in our living room I will let him know that you are here นะครับบอกว่าถอดรองเท้าหน่อยนะแล้วก็เชิญเข้ามาข้างในแล้วก็ไปรอที่ห้องรับแขกของเรานะ I will let him know that you are here เดี๋ยวฉันจะไปบอกท่านนะว่าตอนนี้คุณมาที่นี่แล้วคุณมาถึงแล้วครับคำว่าคุณมาถึงแล้วเนี่ยครับ you are here หรือเราไปถึงแล้ว we are here นะ we are here คือเวลาเราพูดนะครับ we are here นะใช่อย่างนี้นะก็คนที่เข้ามาวัดเขาอาจจะขอบคุณเราอะ thank you or cheers นะครับ cheers เนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องใหญ่โตครับcheers นะถ้าเป็นอะไรเล็กๆน้อยเนี่ยฝรั่งทั่วไปจะใช้คำว่า cheers นะครับ cheers or thanks ที่แปลว่าขอบใจเนี่ยครับก็คืออะไรที่มันไม่เป็นทางการเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูด thank you เสมอไปนะทีเนี้ยประโยคแบบที่เราเรียนกันมาแล้วครับ you are welcomeyou are welcome นะครับอันนี้คือก็ยังใช้อยู่นะแต่ถ้าท่านไม่อยากจะใช้ you are welcome ท่านก็บอกว่า not a problem นะคือไม่เป็นไร not a problem หรือจะพูดว่า my pleasure ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่อยากจะใช้คำนี้นะไม่อยากใช้ว่า you are welcome yeah, you welcome ถ้าเวลาเราพูดเร็วๆเนี่ยครับมันก็ you welcomeจริงๆก็คือ you are welcome นะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วโอ้จะมีเวลาหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านก็แล้วกันนะให้ท่านเอาไปฝึกเองครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องพูดอีกเยอะนะทีนี้สมมุติถ้าเข้ามาแล้วเข้ามาถามหานั่นหานี่นะครับอย่างกรณีว่าเราจะให้ข้อมูลเขาเนี่ยเราเปิดประตูแอดออกไปปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมแล้วครับถามเหมือนเดิม Hi What can I help or how can I help นะครับ What can I help or how can I help ได้ทั้งสองนะครับทีนี้คนที่มาวัดก็อาจจะบอกว่า I would like to inquire about talks and meditation classes I would like to inquire about talks and meditation classes หมายความว่ายังไงครับเขาอยากจะมาถามเรื่องการบรรยายธรรมแล้วก็การปฏิบัติธรรมนะครับ meditation classes ก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนะครับชั่วโมงสมาธิเวลาเราตอบแล้วบอก sure ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้มาเยอะแล้วที่วัดมีโบรชัวร์มีลีฟเลตนะครับท่านก็ไปหยิบลีฟเลตมาเลยไปหยิบลีฟเลตแล้วก็ยื่นให้เขาเลยว่า here is the leaflet that you can find all details sure นะครับคือไปหยิบมาก่อนแล้วก็เอามายื่นให้เขา sure here is the leaflet that you can find all information all details นะครับคือเนี่ยเอาไปนะคือพูดไม่ได้ก็อย่างน้อยให้เข้าใจว่าเขามาทำอะไรเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นประโยชน์นะทีนี้ถ้าเราตอบได้ครับถ้าเราตอบได้นะเราก็ตอบไปเลยครับเราก็ตอบไปเลยว่าสมมุตินะon weekdays หมายความยังไงครับคือวันสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็เรียกว่า weekdays นะครับ
ใส่ s เพราะว่ามันหลายวัน on weekdays นะครับ or during the week ท่านจะใช้ตัวแรกก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้ on weekdays or during the week we have talks and meditation every Tuesday and Thursday evening at 7 to 9 p.m. อันนี้ก็เปลี่ยนไปตามตารางกิจวัตรของท่านนะครับ on weekdays หรือ during the week we have talks and meditation every Tuesday and Thursday evening at 7 to 9 p.m. อันนี้คือที่วัดพุทธประทีปนะทีนี้ถ้าจะบอกว่ามันมีช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเราก็บอกว่าไงครับ on the weekend on the weekend or at the weekend หรือ over the weekend ใช้ได้ทั้งหมดครับ on the weekend at the weekend over the weekend แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ตัวแรกเนี่ยครับ on the weekend นะครับ the talks and meditation take place at 4 to 6 p.m.คำว่า take place ก็คือเกิดขึ้นนั่นแหละครับคำว่า take place นี่คือเกิดขึ้น the talks and meditations take place at 4 to 6 p.m. นะครับ meditation ตรงนี้ไม่ต้องใส่ s ก็ได้นะผมใส่เกินมาครับทีนี้เขาอาจจะถามว่า where does it take place where does it take place คือตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมุ่งเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะมุ่งเจาะจงเรื่องบรรยายก็ได้หรือจะเปลี่ยนจากWhere do they take place? คำว่า day ในที่นี้ก็คือต่อเนื่องมาจาก talk เนี่ยครับแล้วก็ meditation ถ้าจะถามคือเขาอาจจะถามเปลี่ยนจาก it เป็น day ก็ได้นะถ้าเขาตั้งใจที่จะถามเรื่องการบรรยายแล้วก็การปฏิบัติธรรมนะครับทีนี้เวลาเราตอบเราก็ตอบไปครับ at the basement of the main temple please enter via the rear door or front door นะครับrear door or front door rear ก็คือประโยคประตูข้างหลังครับประตูด้านหลังนะประตูด้านหลังนะครับก็ตอบขอบคุณครับ thank you or thanks a lot or cheers แล้วแต่เขาครับอันนี้คือให้ดูเฉยๆนะโอเคครับทีนี้เวลาท่านมาอยู่วัดเนี่ยอย่างน้อยแหละท่านจะต้องมีโอกาสได้รับโทรศัพท์ครับท่านจะต้องมีโอกาสได้รับโทรศัพท์เวลาเรารับโทรศัพท์เราก็พูดฮัลโหลตามปกติฮัลโหลไม่อันนี้คือคนโทรมาก่อนนะคือคนโทรมาก่อนเขาโทรมาปุ๊บเขาอาจจะพอเรารับปุ๊บเราก็ฮัลโหลเราจะตอบไปเลยก็ได้ว่าเราจะบอกไปเลยก็ได้ว่าฮัลโหลบุรุษปฏิภาณเทมเพิล how can I help นี่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมเอาคนโทรมาขึ้นก่อนนะครับฮัลโหลอิสต้าเดอะบุรุษเทมเพิลนะครับฮัลโหลอิสต้าเดอะบุรุษเทมเพิลก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรก็ว่าไปนะที่นั่นใช่วัดไหมอย่างเงี้ยนะเวลาพระต่อเราก็บอก yes it is what can I help นะครับอันนี้คือในกรณีถ้าเขาพูดมาก่อนนะ yes it is what can I help or how can I help you บอกมีอะไรจะให้ช่วยมีอะไรลึกเงี้ยครับตามเป็นภาษาไทยก็คนที่เขาโทรมาเขาก็อาจจะถามเราต่อไปว่า could you please tell me what time the temple is open could you please tell me what time the temple is open ถามว่าวัดเนี่ยเปิดกี่โมงนะครับก็ต่อไปครับคือเราจะบอกว่า the temple is open ก็ได้หรือ we are open from 9 o'clock until 6 p.m. นะครับ we are open or the temple is open ถ้าเปลี่ยนจาก we เป็น temple ก็เปลี่ยนกริยาตรงนี้เป็น is the temple is open from 8 o'clock until 6 p.m. นะครับทีนี้คนที่เขาโทรมาเขาอาจจะถามต่อไปว่าสมมุติว่าไม่ใช่ถามมันคือเขาต้องการที่จะพูดกับเจ้าวาดอย่างเงี้ยหรือว่าหัวหน้าพระนะครับหัวหน้าพระสงฆ์ Could I speak to the head monk please? Could I speak to the head monk please? นะครับคือขอคุยกับท่านเจ้าวาดหน่อยได้ไหมนะครับ Could I speak to the head monk please? นะครับท่านอะไรนะท่านหลุดไปนะโอเคครับเข้ามาใหม่เวลาเราตอบเขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยครับเราก็ถามไปเลยว่า Who am I speaking to อันนี้คือวิธีถามชื่อนะบอกคุณเป็นใครนะครับ Who am I speaking to please นะครับลืมใส่คำถามครับตรงนี้นะ Who am I speaking to please นะครับคือ อยากจะทราบว่าไอ้คนท่านเป็นใครนะเนี่ยฉันกำลังพูดอยู่กับใครอยู่เขาอาจจะบอกชื่อเขาเข้ามาหรือท่านอยากใช้คำว่า
May I have your name please? May I have your name please? นะครับใส่ please เข้ามาเพื่อให้มันเพราะนะครับเขาก็เวลาเขาตอบนะครับเขาอาจจะตอบตามตามไปเลยว่าเนี่ย My name is พระอาคม My name is พระสุทิศ or I am พระสุทิศ from วัดมาธาตุ Plymouth อย่างนี้เป็นต้นนะคือถ้าเราถามข้างบนนะครับ Who am I speaking to please? ก็คือเราอยากจะรู้ว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรเขาก็ตอบไปเลยว่าเออเขาเป็นคนนี้โทรมาจากนั่นจากนี่อะไรต่างๆนี่นะเนี่ยครับทีนี้เวลาจะบอกว่าเออเดี๋ยวรอหน่อยนะนะเราก็บอก hang on นะ hang on or hold on ใช้ได้ทั้งสองครับหรือจะพูดให้มันยาวขึ้นก็ได้ว่า would you mind holding would you mind holding หมายว่าคือเดี๋ยวรอหน่อยนะนะครับ holding ก็คือถือสายรอนะนะครับ hang on ก็คือถือสายรอนะ hold on ก็สั้นๆครับ would you mind holding อันนี้คือเพราะขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะแสดงว่าเออเราพูดภาษาอังกฤษได้เยอะครับ Would you mind holding ทีนี้ในกรณีว่าเจ้าวาดไม่อยู่นะครับคือเขาจะมาคุยกับเจ้าวาดอยากจะมาสนทนากับเจ้าวาดแต่เผอิญว่าเจ้าวาดไม่อยู่นะครับเราจะตอบว่ายังไงเราก็ตอบว่า Sorry the head monk has gone out the head monk has gone out ตอนที่พูดเนี่ยเราใช้คำว่า has gone out เป็น present perfect ทำไมต้องเป็น present perfect เพราะว่าตอนนี้เจ้าวาดก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ gone out ก็คือไปข้างนอกยังไม่กลับมานะครับอันนี้หมายว่าคือไปข้างนอกยังไม่กลับมาหรือในบางกรณีเนี่ย I have gone and my friend has gone back to Thailand ก็คือตอนนี้เพื่อนคนนั้นก็ยังอยู่ที่เมืองไทยยังไม่ได้กลับมานะครับ have gone กับ have been นะครับ have gone นี่ไปแล้วยังอยู่แต่ have been ไปแล้วกลับมาแล้ว I have been to USAอันนี้คือตอนนี้พูดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราจะบอกว่าเออเพื่อนของเรานะ my friends have gone to the state อย่างนี้นะก็คือตอนนั้นเพื่อนคนนั้นก็ยังอยู่ที่นั่นยังไม่กลับมานะครับ sorry the head monk has gone out he should be back in 2 hours would you like to leave a message and would you like to leave a messageคือบอกไปเลยครับว่าเออขอโทษนะท่านเจ้าว่าท่านไปข้างนอกท่านคงจะกลับมาภายใน2 ชั่วโมงอยากจะฝากข้อความอะไรไว้ไหมนะครับ would you like to leave a message หมายว่าคือจะฝากข้อความอะไรไหมอันนี้คือวิธีตอบเขานะครับทีนี้ถ้าเขาจะฝากนะครับก็บอกว่าเออ yes please ก็คือเอออยากจะฝากนะหรือถ้าเขาไม่ฝากเขาก็บอก no thanks I will call again หมายว่าเออไม่เป็นไรขอบใจนะขอบคุณเดี๋ยวผมจะโทรมาใหม่นะอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆนะผมก็อยากจะให้ท่านที่เตรียมตัวนะครับหรือท่านที่อยู่แล้วเนี่ยเอาประโยคเหล่านี้ไปฝึกและพยายามฟังเขาให้เข้าใจนะครับถ้าเกิดกรณีนะครับถ้าเราไม่เข้าใจมันมีวิธีครับมีการพูด I can't get through คืออาจจะมีปัญหาทางสายโทรศัพท์ไม่ชัดหรือว่าสัญญาณไม่ชัดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่า I can't get through คำว่า can't get through ก็คือหมายว่าคือไม่เข้าใจอ่ะถ้าเขาพูดเบาสายเบาสัญญาณมันไม่ดีนะครับหรือว่าพูดไกลโทรศัพท์มากจนเกินไปเราจะขอให้เขาพูดเนี่ยดังขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใช้คำนี้ครับ Could you speak up please คำว่า speak up ก็คือหมายว่าคือเพิ่มเสียงขึ้นมานะเพิ่มเสียงขึ้นมา Could you speak up please นะคือพูดให้ดังๆขึ้นมาหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเราแบบไม่ค่อยได้ยิน Sorry I can't hear you are breaking up คำนี้ครับคือท่านต้องจำไว้เวลาพูดแล้วเนี่ยเสียงมันขาดให้หายถ้าเสียงขาดให้หายเราใช้คำว่า you are breaking upในประเด็นนี้ครับในคอนแทคเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวของเขานะ breaking up นะคือมันอยู่ที่บริบทครับคำว่า you are breaking up ก็คือหมายว่าเสียงของท่านน่ะเสียงของคุณน่ะมันขาดให้หาย your voice is breaking up อันนี้ก็จะชัดเจนขึ้นมาว่า your voice is breaking up คือเสียงของคุณน่ะมันขาดให้หายอย่างเมื่อวานเนี่ยผมประชุมกับอาจารย์ที่มหาลัยนะครับคือพอดีใช้ไวเลสแล้วทีเนี้ยใช้เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์นะก็เสียงมันขาดให้หายผมก็ใช้คำนี้แหละครับ Your voice is breaking up แต่ Your voice is breaking up ก็คือฟังประโยค
ป็นคำคำแล้วก็มันฟังไม่เข้าใจเราก็ใช้ว่า your word is breaking up or you are breaking up ในกรณีคนโทรมาแล้วก็มาขอพูดกับใครที่เราไม่รู้จักเลยหรือว่าเขาโทรมาผิดนะครับเขาโทรมาผิดอย่างเนี้ยอย่างก็โทรมาบ่อยครับโทรมาปุ๊บพูดเป็นภาษาพม่าเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้แล้วว่าเออเนี่ยโทรมาผิดแน่ๆเลยนะบางทีก็พูดเป็นภาษาศรีลังกาอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เขาพูดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่า sorry I think you have got the wrong number sorry I think you have got the wrong number นะครับหมายว่าเออขอโทษนะฉันคิดว่าคุณเนี่ยโทรเบอร์ผิดแล้วล่ะนะ I think you have got the wrong number นะครับโทรมานะก็แล้วขอพูดกับคนนั้นคนนี้แต่คนนั้นไม่เป็นที่รู้จักที่นี่เลยในกรณีนี้เราก็ตอบว่าไงครับ Sorry there is no one of that name here yeah, Sorry there is no one of that name here ขอโทษนะคนชื่อนี้ไม่มีอยู่ที่นี่เลยคนที่คุณพูดมาเนี่ยคนที่คุณบอกชื่อมาเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่มีอยู่ที่นี่เลยคือก็มีครับก็คือพอโทรมาปุ๊บนะบอกขอคุยกับมิสเตอร์นั้นมิสเตอร์โอ้ที่นี่เป็นวัดโอ้ sorry I got the wrong number I have got the wrong number ก็มีอยู่บ่อยๆนะนี่ก็คือวิธีตอบนะครับอาจจะมีเวลาฝึกไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะรู้สึกมันเยอะนะครับก็เอาลองฝึกอันนี้หน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันได้ใช้จริงครับได้ใช้จริงโอเคครับก็เดี๋ยวไล่มาจากข้างล่างครับท่านณัฐวุฒิเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวทดสอบอันนี้ก่อนเลยเพิ่งเข้ามานี่แหละทดสอบประโยคนี้ก่อนเลยนะ phone conversation เอาทั้งประโยคเลยนะครับเอาทั้งประโยคเลยนะก็ผมจะเป็นคนโทรไปนะครับให้ท่านเป็นคนตอบตามนี้ครับให้ท่านเป็นคนตอบตามนี้นะเข้าใจนะครับผมคือผมเนี่ยจะเป็นคนโทรไปโทรเข้าเบอร์วัดครับเสร็จแล้วท่านก็ตอบตามนี้ครับคือเลือกเอาก็ได้ว่าท่านจะใช้คำไหน What can I help or how can I help you เลือกเอาอันใดหนึ่งนะถ้ามันมีถ้ามีขีดอย่างเงี้ยครับให้ท่านเลือกเอาอันใดหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับ Hello is that the Buddhist temple?Yes, it is. What can I help you? Could you can you pause? What can I help? Could you please tell me what time the temple is open? We are open from 8 o'clock until 63. ลองว่าไปครับว่าถึงไหน until 6 p.m. until 5 p.m. ท่านใส่ตัวเลขเอาเองครับ until 5 p.m. until 5 p.m.Could I speak to the head monk, please? Who am I speaking to? Please. Oh, my name is Venerable Basagon from the Buddha Patipa Temple. Hang on. Okay, ครับ hang on. ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าวันไม่อยู่ครับท่านจะตอบว่าไงครับ I'm sorry. The head monk has gone out.He should be back in 2 hours. In 2 hours. He should be back in 2 hours. In 2 hours. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? นะครับต้องขึ้นเสียงนิดหนึ่ง Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? No thanks. I will call again. No thanks. I will call again. นะครับแปลว่าคือไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะโทรไปใหม่นี่ก็คือเวลาสถานการณ์จริงนะมันก็ประมาณนี้แหละครับทีนี้ท่านปิยวัฒน์ครับเอาประโยคที่สองก็แล้วกันนะเอาประโยคนี้ก็แล้วกันครับนี่ให้อ่านตามผมนะครับให้อ่านตามผมครับ I can't get through Could you speak up please?Could you speak up, please? Sorry. I can't hear you. Your voice is breaking up. Sorry. I think. You have got the wrong number. Sorry.
There is no one of that name here. There is no one of that name here. โอเคครับทีนี้ลองอ่านเองครับทั้งหมดเลยให้เลือกเอานะครับก็อย่างที่มีตัวเนี้ยครับให้ท่านเลือกเอานะครับท่านลองอ่านไปครับ I can't get through. I can't get through. Could you speak up please? Sorry. I can't hear you. อันนี้ก็ได้เรื่องนี้ก็ได้ครับI can't, you are breaking up. เอาไหมครับเอาไหมมันตกไป Sorry, I can't. I can't hear you. I can't hear you are breaking up. ไม่คือมันสองอันนะ You are breaking up. Sorry, I can't hear you are breaking up. ท่านต้องใส่ you มาอีกตัวหนึ่งครับเพราะว่ามันคนละประโยคนะเอาไหมครับ Sorry, I can'tHear you. You are breaking up. You are breaking up. ก็คือหมายว่าคือท่านพูดเสียงขาดขาดให้หายหรือจะให้ชัดไปเลยว่า your voice is breaking up. อันนี้ครับ Sorry. I think you have got the wrong number. Sorry. There is no one of that name here. โอเคครับเอาทีเนี้ยท่านปรัชญานะท่านปัญญาเนี่ยคงได้ใช้แน่ๆละเอาตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะโทรไปหาท่านนะคือผมจะเอาเสมือนจริงเลยนะ ผมจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นวัดสันติวงศารามเลยนะ ทีนี้ท่านตอบตามนี้นะครับท่านตอบตามนี้ผมจะระบุชื่ออาจารย์ชาญเลยนะที่นี่นะ Hello, is that Wat Santivong Saram Temple? Yes, it's just what can I help? Could you please tell me what time the temple is open?We are open from 8 o'clock until 8 p.m. 8 o'clock until 8 p.m. Could I speak to Than Ajahn Chan, please? Who am I speaking to, please? I'm Prama Pasagon from the Buddha Patipatthana Temple. Hang on. Would you mind holding? เอาได้หนึ่งครับ Hang on. Hang on. เสร็จแล้วท่านก็เดินไปหาเจ้าวาดท่านนะแต่ถ้าเจ้าว่าท่านไม่อยู่นะครับถ้าท่านเจ้าว่าท่านไม่อยู่เนี่ยท่านจะตอบผมว่ายังไงครับคือหลังจากเนี่ยแฮงออนไปแล้วนะแล้วเดินไปเจ้าว่าไม่อยู่เนี่ยก็บอกว่าไงครับ Sorry the head monk had gone out he should be back in 2 hours would you like to leave a message yes please yeah, yes please ก็คือจะคืออยากจะฝากข้อความไว้นะทีนี้ก็ว่าต่อไปครับนะอันนี้ก็คือสถานการณ์จริงนะเดี๋ยวมีเวลา20นาทีนะเอาทดสอบวัดมาธาตุเลยก็แล้วกันนะเนี่ยวัดมาธาตุ2รูปเนี่ยเอาเนี่ยก็แล้วกันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์จริงเลยนะครับครับผมจะพูดชื่อคนจริงๆนะ ชื่อวัดก็จริงชื่อเจ้าวัดก็จริง Hello, is that Wat Ma That Temple? Yes, it is. What can I help? Could you please tell me what time the temple is open? We are open from 8 o'clock until 3 p.m. Until 3 p.m. Could I speak to Than Ajahn Lau, please? Who am I speaking to, please? I'm Prama Pasagon from the Buddha Patipatthana Temple.Hang on. เลือกเอาอันใดกันหนึ่งก็ได้ครับท่านต้องตกลงกันว่าเลือกเอาอันใดหนึ่งนะ Hang on or hold on or would you mind holding เองก็แล้วแต่ให้เลือกเอาตกลงกันก่อนนะตกลงกันเอายาวไหนเอายาวไหมเอายาวก็ได้เอายาวครับเอายาวครับผมจะพูดใหม่นะครับ My name is Prama Pasagon from the Buddha Patipatthana Temple. Would you mind holding? ทีนี้สมมติท่านเดินไปหาเจ้าวาดไปดูที่ห้องท่านเอ้าอาจารย์ไปข้างนอกเนี่ยท่านตอบว่าไงครับ Sorry the head monk had gone out he should be back in 2 hours would you like to leave a message อันนี้อ่านตามผมนะ Sorry the head monk has gone out Has gone out. Has gone out.
has gone out. ไม่มี s ครับลืมไปเมื่อกี้ The head monk has gone out. The head monk has gone out. อ่านออกเสียงว่า monk นะครับไม่ใช่ monk นะพยายามอย่าออกเสียงว่า monk นะครับ The head monk has gone out. He should be back in two hours. Would you like to leave a message ก็คือต้องขึ้นไปนิดหนึ่งครับ Would you like to leave a message อย่างเงี้ยครับผมก็ตอบว่า yes please or no thanks I will call again นะครับอันนี้คือสถานการณ์จริงนะโอเคเวลาน้อยมากครับเดี๋ยวจะไม่นั่นนะเดี๋ยวว่าไปต่อนะครับทีนี้มาดู giving direction นะครับ giving direction เวลาท่านจะบอกว่าตรงไปก็ go straight นะครับ go straight on the main street นะครับ go straight ก็คือตรงไปเลี้ยวซ้ายนะครับ turn left on the supermarket นะครับ turn right ก็คือเลี้ยวขวานะครับตัวอย่างประโยคก็คือ turn right on the next corner นะครับ turn right on the next corner นะครับทีนี้เดินไพ่ผ่านไปนะครับ go past the bus stop you will find Kowloon Road นะครับอย่างถ้าท่านมาวัดพุทธบทีปนะท่านนั่งรถเมย์สาย93มาลงที่ป้ายรถเมย์ปุ๊บนะครับถ้าลงฝั่งทางวัดเนี่ยคือป้ายรถเมย์มันเลยถนนKowloon Roadไปนิดนึงทีเนี้ยถ้ามีคนบอกเรานะครับมีคนบอกเราว่าจะมาที่หรือว่าเราเป็นพระเนี่ยอยู่ที่วัดพุทธบทีปเราจะบอกให้เขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะให้เดินมาเลยนะถ้าเดินมาจากวิมาดันนะครับก็บอกว่า go past the bus stop and you will find Kowloon Road นะครับ you will find Kowloon Road นะครับทีนี้ cross แปลว่าข้ามนะครับ if you cross the street you will find a bookstore there if you cross the street you will find a bookstore there คำว่า cross ก็คือข้ามจากถนนฝั่งนี้ไปอีกฝั่งนึงนะครับ cross กับ across ต่างกันนะ cross นี่เป็นกริยา across นี่เป็น preposition ครับเป็น preposition หรือ adverb ไหนเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าแม้ว่าคำว่า across เนี่ยมันใช้แตกต่างกันจาก cross นะครับหรือ go along นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ go along the main road until you find the gas station นะครับ gas station เนี่ยของอเมริกันนะครับอเมริกันนี่คือใช้ว่า gas station ก็คือปั๊มน้ำมันนั่นแหละครับปั๊มน้ำมันนะที่นี่ก็จะเป็น petrol station or service นะครับเขาจะใช้คำว่า service นี่มันรวมทุกอย่างครับในนั้นนะอันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ผ่านไปนะครับเพราะว่ามีเวลาน้อยเดี๋ยวจะเอาให้จบนะครับทีนี้เวลาเราจะบอกว่า around the corner นะครับก็คือตรงหัวมุมนั่นแหละเนี่ย around the corner the museum is just around the cornerนะครับ the museum is just around the corner หมายว่าคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยู่ตรงหัวมุมนั่นเองหรือเราจะบอกว่ามันอยู่ระหว่างนะครับ you can find the coffee shop between the office building and the movie theater นะครับ you can find the coffee shop เราจะไปหาซื้อกาแฟนะครับมาฉันก็คือคนที่บอกทางเราก็บอกว่า you can find the coffee shop between the office building and the movie theaterคือร้านกาแฟเนี่ยมันอยู่ระหว่างตึกที่เป็นห้องสำนักงานกับโรงภาพยนตร์นะครับ behind ก็คือข้างหลังครับ there is a nice park behind the parking lot ก็คืออะไรครับคือที่จอดรถที่จอดรถอาจจะไม่ได้ใหญ่มากครับ parking lot เป็นที่จอดรถที่มีขีดเป็นช่องให้รถจอดได้นะครับThere is a nice park behind the parking lot. Behind แปลว่าข้างหลังนะครับข้างหลังทีนี้เวลาบอกว่าให้หมุนกลับนะครับให้หันกลับ turn back ครับ turn back ก็คือเราไปผิดทางอย่างเงี้ยนะไปผิดทางแต่ว่าจะบอกให้คนเนี่ยบอกหันกลับมานะ turn back หรือ go back ก็ได้เพราะว่าเดินผิดไปแล้วเนี่ยบอกให้เดินย้อนกลับมาก็ turn back or go back นะครับ go backยกตัวอย่างเช่น if you get to the bridge you went too far if you get to the bridge you went too far you will have to turn back
หมายว่าไงครับผมเนี่ยมาพุทธประทีปคนเดียวรูปครั้งแรกนะครับหลงทางนั่งรถเมล์เลยป้ายไปตั้งหลายป้ายนะมันมืดครับทุกช่วงนั้นน่ะมืดรู้สึกมาตอนประมาณสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยแต่ว่าช่วงนั้นหน้าหนาวมันมืดก็ถามพระที่วัดนี่แหละครับว่าเออรถเมล์กี่ป้ายเมื่อก่อนมันไม่มีบอกนะมันไม่มีบอกไม่มีบอกว่าเออเตือนว่าถึงนั้นถึงนี้แล้วไม่มีครับเราต้องดูเองเราต้องสังเกตเองพระที่วัดก็บอกว่า7ป้ายนะแต่ทีเนี้ยเผอิญว่ารถเมล์มันไม่ได้มีคนลงทุกป้ายผมก็นับเพราะว่ามันมองไม่เห็นแล้วมันมืดครับทีเนี้ยก็นับมาเรื่อยๆป้าย1ป้าย2ป้าย3เพราะว่าคนมันไม่ได้ลงทุกป้ายเนี่ยมันบางทีป้ายมันไหนไม่มีคนลงมันก็ขับผ่านไปเลยสรุปก็คือผมไปไกลมากครับไปจนถึงราวอะเบานะถ้าท่านไหนเคยมาวัดพุทธประทีปจะรู้ว่าไปถึงราวอะเบาเนี่ยมันไกลมากเลยไปประมาณสัก 6-7 ป้ายครับคือพระที่วัดก็บอกว่าป้ายที่7นะแต่เผอิญว่ารถเมล์มันไม่ได้จอดทุกป้ายในกรณีก็เช่นเดียวกันครับ if you get to the bridge อย่างผมเนี่ยก็คือไปถึง roundabout นะครับไปถึง roundabout ก็คือเพราะว่าเออทำไมมันยังไม่ถึงสักทีก็เลยลงครับลงแล้วก็เดินย้อนมานะก็ไม่เป็นไรพอดียังมีเวลาก็เลยเดินย้อนมาทีนี้ถ้าเราเดินไปผิดทางนะครับเดินไปคนละทิศเลยคนที่บอกทางเราว่า you went too far โอ้ยท่านไปไกลไปแล้ว you will have to turn backคือท่านต้องเดินกลับมานะครับ turn back หรือ you have to come back นะครับหรือ go down นะครับ go down สมมุติเนี่ยเราอยู่บนเนินนะครับเราอยู่บนเนินถ้าท่านอยู่วัดพุทธประทีปนะจะบอกคนไปที่วิมเบิลดันเทนนิสคอร์ตเนี่ยครับท่านจะบอกว่า go down the hill you will find the entrance to the Wimbledon tennis court นะครับ go down the hillYou will find the entrance to the Wimbledon tennis court. นะถ้าเป็นอย่างอื่นก็บอกว่าเป็นอย่างอื่นไปอย่างเช่น the park ก็คือสวนสาธารณะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับ go over go over ก็คือ to get to the building to get to the building you have to go over the walkway นะครับ the walkway หมายถึงว่าคือถ้าจะไปที่ตึกนั้นนะท่านต้องข้ามท่านต้องข้ามทางเดินนี้ไป go over the walkway walkway ก็คือเป็นถนนที่เป็นทางเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้าม walkway เป็นอันนั้นก็ได้นะsorry go through แปลว่าเดินผ่านครับเดินผ่าน take a shortcut to the school going through the park คือไม่ต้องเดินตามถนนก็ได้ก็คือเวลาจะไปเส้นทางลัดเนี่ยก็บอก go throughgoing through the park take a shortcut to school going through the park ก็คือจะไปโรงเรียนก็เดินผ่านเดินตัดนะครับเดินตัดผ่านสวนสาธารณะไปเลยนะครับ go up สมมติเราอยู่ข้างล่างเนินนะครับ go up ก็คือขึ้นให้เดินขึ้นเนินนะ go up the hill you will find the bus stop คืออย่างเมืองบริสตอลที่ผมเคยอยู่เนี่ยมันมีที่สูงที่ต่ำนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ไอสถานที่ที่เราจะไปมันอยู่บนเนินคนที่บอกทางเราก็จะบอกว่า go up the hill and you will find the bus stop you will find the restaurant อะไรก็ว่าไปนะครับ in front of นะครับ in front เนี่ยอย่าไปใส่เดินนะ in the front เนี่ยอย่าไปใส่นะนะ in front แปลว่าข้างหน้านะครับ the market is in front of the city hall the market is in front of the city hall หมายว่าตลาดเนี่ยอยู่ข้างหน้าศาลาว่าการเลยนะครับ City Hall แปลว่าศาลาว่าการนะครับ beside ข้างๆ my school is beside a small park my school is beside a small park คือโรงเรียนของฉันเนี่ยนะอยู่ข้างๆสวนสาธารณะขนาดเล็กนะครับ near แปลว่าใกล้ครับ I live near the forest แปลว่าใกล้นะครับทีนี้ asking for direction นะครับมีเวลาอีกไม่กี่นาทีนะเวลาจะถามทางเนี่ยครับเราก็อย่างที่ผมบอกไปนะอย่าไปหยุดครับ excuse me where is the bus stop ว่าไปเลยครับ where is the bus stop where is the coach station where is the train station where is the underground station ว่าไปเลยถ้าเราเป็นพระเนี่ยครับเวลาพูดแล้วไปหยุดเขาจะมองว่าเออเราเนี่ยจะพยายามไปชักจูงเข้ามานับถือศาสนาเราหรือเปล่า
พราะฉะนั้นจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเวลาจะถามทางใครนะครับอย่าไปหยุด excuse me where is the bus stop where is the train station where is the underground station ว่าไปเลยไม่ต้องไปหยุดตรงนี้นะเพราะถ้าหยุดปุ๊บมันตีความไม่ได้หลายอย่างนะครับ excuse meHow do you get to อย่างนี้ก็ได้ครับ How do you get to the Buddha Patipa Temple? Excuse me, how do you get to the Wimbledon Tennis Court? อย่างนี้ก็ได้นะ Excuse me, is there a post office near here? Is there a bank near here? อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะใส่อะไรมาครับ How do I get to คือจะไม่ excuse me ก่อนก็ได้นะพูดไปเลย How do I get to the Buddhist temple, the Buddha Patipa temple, Wat Mata temple อะไรก็ว่าไปหรือ What is the way to Buddha Patipa temple? What is the way to the Wimbledon tennis court? นะครับ Or where is the post office located? Where is the city hall located? คือนี่คือวิธีถามจะถามว่าตรงนั้นตรงนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับอย่างเช่น Where is theUniversity of Bristol located ถามว่ามหาลัย Bristol เนี่ยที่ผมเรียนมาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้นะมีเวลาอาจจะไม่หมดแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับมันได้กี่หน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับทีนี้ถ้าท่านเดินทางโดยรถไฟครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะส่งสไลด์นี้ให้ทางอีเมลนะครับแล้วให้ท่านเอาไปฝึกเองนะเวลาเราเดินทางโดยรถไฟเนี่ยครับตอนที่รอรถไฟถ้าเราไม่รู้ว่ารถไฟมันออกจากชานชาลาไหนก็ไปถามเขาถามเจ้าหน้าที่ครับคือเจ้าหน้าที่เขาส่วนใหญ่ก็จะใส่เสื้อที่เป็นเสื้อสะท้อนแสงนะเราจะรู้เลยครับว่าพวกนั้นคือเจ้าหน้าที่นะ Excuse me which platform is for the train to Birmingham นะครับผมฟังคนฝรั่งพูดมันใช้ทั้งสองอย่างเลยThe train for Birmingham or to Birmingham หรือเมืองไหนก็แล้วแต่นะครับ Which platform is for the train to Manchester จะเปลี่ยนเป็นเมืองอื่นก็ได้ The train to London Paddington นะครับถ้าที่ลอนดอนมันจะมาที่ Paddington มาที่ Euston นะครับแล้วแต่ว่ามาจากทางเหนือก็จะมาลงที่ Euston ถ้ามาจากทางใต้ก็จะมาลงที่ Paddington นะครับมันจะลงด้วยตันๆนะที่นี่นะก็ไม่รู้ทำไมถึงตันๆนะอันนี้ก็ผมว่ามันออกเสียงง่ายครับหรือเราจะถามว่านะครับ excuse me which train is for Manchester คือเขาก็จะบอกเราครับว่ารถไฟเที่ยวไหนที่มันจะไปแมนเชสเตอร์เนี่ย excuse me นะครับถ้าเราไม่แน่ใจนะผมก็เคยถามนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ระบุชัดบางทีที่แสดงบนจอเนี่ยครับมันก็ไม่ได้แน่นอนชัดเจนนะมันก็สลับกันไปสลับกันมาบางทีก็ต้องวิ่งนะครับวิ่งเพราะว่ามันเปลี่ยนกระทันหันก็มีถ้าเราไม่แน่ใจอยากจะถามเพื่อยืนยันนะครับเราก็ถามเขานะครับว่า excuse me does the train stop at อะไรก็ว่าไปนะคือถ้าอยู่บนรถไฟแล้วเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่ารถไฟคันเนี้ยรถไฟเที่ยวเนี้ยมันหยุดที่เมืองนั้นไหมนะครับ does the train stop at Milton Keynes อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เวลาอยู่บนรถไฟครับแน่นอนแหละท่านจะต้องมีตั๋วนะพอคนตรวจตั๋วมาเนี่ยครับเขาก็จะพูดมาเลยเดินมาด้วยพูดมาด้วยครับ All tickets from London All tickets from Birmingham please นะคนตัวเนี่ยครับเขาจะเปลี่ยนเป็นระยะก็คือสมมุติจากสกอตแลนด์มาถึงอังกฤษเนี่ยคนตรวจตัวอาจจะเปลี่ยนถึง 2-3 คนนะครับคือเขาเปลี่ยนเป็นระยะพอคนตรวจตัวมาปุ๊บนะครับเขาก็จะสะพายนะครับเครื่องขายตั๋วเขาด้วยแล้วก็จะมีกรรไกรสำหรับหนีบตั๋วนะครับเขาก็จะพูดมานะครับพูดเดินมาด้วยแล้วก็พูด old ticket from Newcastle please อย่างเงี้ยนะทีเนี้ยถ้าเราจะถามเขานะครับถ้าเราจะถามเขาว่าเราจะไปถึงที่เมืองที่เราต้องการจะไปเนี่ยเวลาเท่าไหร่ก็บอกก็ถามเขาก็ได้ครับถามคนตรวจตัวเนี่ย excuse me what time will we arrive at Manchester excuse me what time will we arrive at Manchester นะครับก็ถามไปนะทีนี้คนตรวจตั๋วก็อาจจะบอกว่า 1330 นะเท่าที่ผมสังเกตนะพวกนี้เวลาเขาตอบเนี่ยครับเพื่อป้องกันความสับสนเขาพยายามใช้24 hours ถ้าใช้24 hours เนี่ยมันไม่ค่อยสับสนครับ
แต่ถ้าบอกว่า 1:30 อาจจะเป็นตีหนึ่งครึ่งก็ได้อาจจะเป็นบ่ายโมงครึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความสับสนเนี่ยพวกที่ตรวจรถไฟตามสถานีรถไฟแรงต่างเนี่ยเขาจะใช้ 24 hours คือหมายว่าคือใช้เลข24ครับ24ชั่วโมงอย่างเช่นบ่ายโมงครึ่งก็คือ 13:30 คือเราเข้าใจแล้วว่าบ่ายครึ่งนะอ้าวทีนี้ถ้าเราอยากจะถามคนที่นั่งอยู่ด้วยกันผู้โดยสารด้วยกันเนี่ยเราถามว่าไอสถานีข้างหน้าน่ะมันคืออะไรมันคือเมืองไหนเราก็ถามครับ excuse me what is the next stop excuse me what is the next stop คือคนที่เป็นผู้โดยสารเขาอาจจะคิดสักพักหนึ่งนะI think it is Manchester Piccadilly I think it is LiverpoolI think it is Birmingham. I think it is Leeds. อย่างเงี้ยครับคือก็บอกระบุชื่อเมืองไปเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเขาครับ Thanks for your help. นะครับ Thanks for your help. ก็จบไปนะครับเวลาอีกนิดหน่อยครับทีนี้เวลาขึ้นรถเมย์ครับขึ้นรถเมย์ทำยังไงขึ้นรถเมย์หรือขึ้นรถโค้ชนะครับรถทัวร์เนี่ยครับเมื่อก่อนผมเดินทางโดยรถโค้ชบ่อยเพราะมันถูกรถไฟมากครับประมาณตอนที่ผมเดินทางเนี่ยตอนนั้นประมาณ2ปอนด์ก็มี1ปอนด์ก็มีนะผมเคยขึ้นรถทัวร์นะครับตอนเช้ามืดเนี่ยออกประมาณตี5อย่างเงี้ยราคา1ปอนด์นะมาลอนดอนเนี่ยครับราคาตั๋ว1ปอนด์แต่ถ้าเป็นช่วงคนเยอะ9โมงขึ้นเป็นต้นไปเนี่ยครับบางทีก็20 30ปอนด์50ปอนด์ก็มีถ้าช่วงไหนคนเดินทางเยอะราคาตั๋วก็จะแพงทีนี้เวลาเราจะถามเจ้าหน้าที่เขาครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เสื้อที่เป็นสีสะท้อนแสงเพราะว่าคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องแรงต่างเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสะท้อนแสงเพื่อให้คนขับเนี่ยได้มองเห็นชัดจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเราก็มองดูครับมองดูว่าคนไหนเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปถามเขา excuse me which way is for the coach to London หรือถ้าเราไม่รู้นะถ้ามันไม่ขึ้นตรงป้ายบอกเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขึ้นหรือว่าถ้ามันมีเหตุช้าแรงต่างเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นเราก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเช็คข้อมูลให้เวลาถามเราก็ถามว่า excuse me which bay is for the coach to London which bay คำว่า bay ก็คือเป็นที่จอดรถของรถโค้ชนะครับคนนั้นเขาก็จะบอกว่า please go to bay number 6 the coach should leave in 15 minutes นะครับ please go to bay number 6 the coach should leave in 15 minutes บอกว่าให้ท่านไปที่ช่องหมายเลข6นะแล้วก็รถทัวร์เนี่ยจะออกภายใน15นาทีนี่แหละ the coach will choose leave in 15 minutes นะครับทีเนี้ยถ้าเราจะมาลอนดอนนะยกตัวอย่างเนี่ยจะไปวิมเบิลดันนะครับบอกว่า excuse me which bus is for Wimbledon which bus is for Wimbledon บอกขอโทษนะไอ้รถเมล์คันไหนบ้างที่จะไปวิมเบิลดันเนี่ยคนตอบก็อาจจะบอกว่า take the bus number 93หรือง่ายๆก็ได้ครับ take the bus 93หรือแม้แต่ว่า text 93เพราะว่ามันพูดกันรู้เรื่องแล้วว่ามันหมายถึงอะไรไม่ต้องใส่คำว่า the bus number ก็ได้ or text 93คำว่า93ในที่นี้ก็คือหมายเลขรถบัสนั่นแหละครับคนนั้นอาจจะพูดต่อก็ได้ว่า tours no cheap ถ้าจะไปวิมเบิลดันถ้าท่านขึ้นรถสาย93ก็บอก tours no cheapand get off at Wimbledon station towards no cheap and get off at Wimbledon station นะครับจะจบแล้วครับเลยเวลาไปนิดนึงนะอันนี้ผมจะแถมให้นะเพราะว่าเราใช้สับสนตลอดระหว่าง thanks to or thankful thank you to or thank you for ท่านจะดูความแตกต่างครับท่านใช้ thanks to กรณี when you are thankfulbecause of something someone did to help you หมายความว่าไงครับเราใช้ thank to ตอนที่เรามีความรู้สึกขอบคุณเพราะว่ามีคนเนี่ยทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการช่วยเหลือเราทีนี้ใช้ thanks for ตอนไหน when you are thankful about something อันนี้เน้นสิ่งที่เขาทำนะครับเน้นสิ่งที่เขาทำนะอันบนนะครับเน้นคนอันล่างเน้นสิ่งที่ทำเวลาใช้นะครับใช้ถูก thank to or thankful ยกตัวอย่างครับ thanks to venerable หรือเราจะเปลี่ยนเป็นอื่นก็ได้ thank to Samuel Nibago for helping
me with the English class นะครับ with อะไรก็ว่าไปนะคือ helping me ตามด้วย with นะครับอันนี้คือในกรณีว่าถ้าเราจะเน้นคนนะเน้นคนแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เขาทำนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะเน้นสิ่งที่เขาทำเราจะพูดชื่อเขาก่อนก็ได้ venerable Adon thanks for helping me with dinner sorry with breakfast ก็แล้วกันเราไม่ฉัน dinner even though อะไรก็ว่าไปนะอย่างเนี้ยกรณีสมมตินะvenerable Pasagon thanks for helping me with English class even thoughYou had a lot of pending work. I really appreciate it. นะครับ อันนี้คือวิธีใช้นะ ย้ำอีกครั้งนะครับ Thank to เวลาเรารู้สึกขอบคุณเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยได้ทำอะไรให้เราเป็นการช่วยเหลือเราแต่ Thankful เราเน้นสิ่งที่เขาทำนะเราเน้นสิ่งที่เขาทำนะครับอันนี้อยากจะให้ใช้ถูกสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วนะอันนี้ผมเห็นใช้ผิดกันเยอะมากนะผมเองก็ใช้ผิดมาแล้วก็เลยอยากเอามาพูดให้ฟังนะครับ Secretary General and General Secretary ท่านอาจจะเคยได้ยินสองคำนี้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าเดี๋ยวรอตีกองให้เสร็จก่อนครับจะจบแล้วครับIt's lunch timeYou can hear the drum. Okay, นะครับ Secretary General and General Secretary. คำเนี้ยมันต่างกันนิดเดียวว่าเอาตัวนี้มาข้างหลังเอาตัวนี้มาข้างหน้าท่านเอง General เนี่ยครับแปลว่าเลขาธิการท่านอาจจะเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมองค์การสหประชาชาติเนี่ยไม่เคยมีประธานเลยมีแต่เลขาธิการมีคนถามผมว่าทำไมองค์การเนี่ยมันไม่มีประธานและประธานมันคือคนไหนนะในนี้เราจะมาดูกันครับ Secretary General is the chief administrator of the organization คือเลขาธิการที่เป็นใช้คำนี้ครับ Secretary General คือเป็นหัวหน้าใหญ่เลยเป็นหัวหน้าใหญ่เขาเป็นหัวหน้าครับไม่มีประธานคือเขานั่นแหละเป็นประธานอย่างเช่นเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับHe or she is the administrative officer in an organization where the president or the chairperson is the one in charge of the organization. นะครับคือเขาเป็นเจ้านายสูงสุดเขาเป็นผู้นำขององค์กรนั้นเช่นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเป็นต้นนะทีนี้คำนี้ครับ general secretary ก็แปลว่าเลขาธิการเช่นเดียวกันอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยครับเป็นเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยเนี่ยที่ถูกต้องใช้คำนี้เพราะว่าเรามีประธานเรามี the chairman of the council นะครับเรามี the chairman แต่เลขาธิการนี่ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นแม่บ้านนี่คือดูแลทั่วไปแต่ว่าคือทุกอย่างมันจะอยู่ที่เลขาธิการเนี่ยแหละครับอย่างกรณีเลขาธิการพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้จะใช้คำนี้นะครับนี่คือ the person in charge of an organization for example a political party ยกตัวอย่างเช่นที่พรรคการเมืองเขาก็จะมีหัวหน้าพรรค leader the party leader นะครับก็คือพรรคหัวหน้าพรรค general secretary ก็คือเลขาธิการซึ่งคล้ายๆเป็นแม่บ้านนะครับแต่ secretary ก็จะดูแลเรื่องเอกสารเรื่องทั่วไปเล็กๆน้อยๆแต่เป็นถ้าเป็น general secretary ก็คือดูแลทั่วไปเป็นแม่บ้านขององค์กรนั้นๆนะครับอันนี้ดูครับ the general secretary is the national leader and political head of the party นะครับคืออันเนี้ยนะครับมันใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคือบางพรรคนะครับอาจจะไม่มีเป็น leader เป็น the political lead เป็น party leader ก็ใช้เป็น general secretary แต่ถ้ามันมีเขาก็จะมีคำว่า chairman the president อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอันนี้อยากจะให้เห็นความแตกต่างนะว่า secretary general and general secretary ใช้ต่างกันยังไงนะครับตัวบนก็คือเจ้าตัวนั่นแหละเป็นหัวหน้าใหญ่เลยGeneral Secretary แปลว่าเลขาธิการเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีหัวหน้าหรือว่ามีประธานอีกทีหนึ่งเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับคือผมจะส่งสไลด์นี้ไปให้ท่านนะและท่านก็จะได้เอาไปฝึกต่อนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาชั้นเพลนะก็นิมนต์ทุกรูปไว้พระโอเค we come to the end of our class for today and let's chant together in Pali languageอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิOkay, thank you all for your participation. Have a good day. Nimon ครับได้เวลาฉันเพลนะขอบคุณครับครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับครับสาธุ